S to s r e r o พอดแคสต์ more we share The more we experience สวัสดีครับพวกเราทูแชร์พอดแคสต์ผมต้นทานอนอารีพิทักนะครับก็กลับมาพบกับพวกเรานะครับทูแชร์พอดแคสต์นะครับในซีรีส์ของอาชีพที่น่าสนใจนะครับ ก็วันนี้อาจจะแปลกๆไปสักหน่อยเนาะเพราะว่ามีเสียงของต้นคนเดียวนะครับปกติก็จะต้องมีพิธีอีกคนหนึ่งนะครับที่จะต้องพูดนะนรตัวขึ้นมานะครับแต่ว่าวันนี้มีอุบิเหตุเล็กน้อยนะครับพิธีก็เลยไม่สามารถมาอัดพอดแคสต์ใน EP นี้กับเราได้นะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวต้นจะรับหน้าที่เป็นโฮสต์ลุยเดี่ยวคนเดียววันนี้นะครับคุยกับเกสของเราอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะเาะว่าวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงอาชีพที่น่าสนใจและอาชีพในวันนี้นะ m o ชั่นกราฟิกดีไซเนอร์นั่นเองนะครับและเราก็อยู่กับเกสนะครับที่จะมาเล่าให้เราฟังแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยโมชั่นกราฟิกดีไซเนอร์เนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างเนาะแล้วมันมีความชาเลนจ์ยังไงมันมีความสนุกยังไงนะครับก็เดี๋ยวขอให้เกสของเรานะครับคุณมานั่นเองนะครับแนะนำตัวสักเล็กน้อยได้เลยนะครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อมานะคะปัจจุบันเป็นโมชั่นกราฟิกดีไซเนอร์ค่ะออตอนนี้ก็ทำอาชีพนี้เข้าปีที่4แล้วค่ะ คิดว่าน่าจะมีเรื่องราวเนาะหรือว่าน่าจะแบบสามารถทําให้พวกเราทุกคนเนี่ยสามารถเข้าใจได้มากขึ้นแล้วกันว่าจริงๆแล้วโมชั่นกราฟิกดีไซเนอร์เนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างเนาะหลายๆคนเช่นต้นเองเนี่ยอาจจะรู้จักแต่หมายถึงว่าคุ้นชินกับกราฟิกดีไซน์อะอะไรที่มันอาจจะเป็นแค่ 2D เนาะแต่ว่าเอแลวโมชั่นกราฟิกดีไซน์มันแตกต่างกันยังไงหรือว่ามันมีความเหมือนกันยังไงก็เดี๋ยวเรามาลองฟังกันละกันเนาะค่ะโอเคครับงั้นก็เดี๋ยวก่อนอื่นคงเป็นอยากจะให้ทุกคนได้เข้าใจก่อนละกันเนาะว่าจริงๆแล้ว โมชั่นกราฟิกครับเขาคืออะไรแล้วก็อาจจะให้คุณไมายลองเราคำจำกัดความสักหน่อยก็ได้ครับว่าในความคิดของคุณไมายหรือว่าที่จริงแล้วอาจจะมีคําอะไรที่บอกไปว,ว่าเออโ o ชั่นกราฟิกดีไซเนอร์คืออะไรครับจริงๆก็ตรงตัวเลยค่ะคือว่าเราเบสหลักๆเนี่ยคือทําให้ภาพมันสามารถเคลื่อนไหวได้จริงๆมันคือเบสหลักๆเนี่ยมันมันคือการเอากราฟิกมาขยับ หรือทำทาให้การาฟิกมันมีชีวิตขึ้นมาแบบขยับเคลื่อนไหวได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครจริงๆเวลาเวลาบอกว่า ทำโมชันอะไรเงี้ยคือคนจะชอบถามว่า,าทำอาชีพอะไรแล้วเราก็จะบอกว่าทาโมชันคนก็จะงงว่าโมชั่นคืออะไรอ,อะไรเงี้ยหรือว่าบางทีเราเราพูดมันจะมีสองคคือคําว่าโมชันกับคาว่าวิชวลครับอ่าซึ่งคนก็จะงงว่ามันคืออะไรซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือหน้าที่หลักของมันก็คือการทําภาพเคลื่อนไหวอ่าเพื่อเติมเต็มในแล้วแต่แล้วแต่เพอร์เพสของลูกค้าเลยค่ะอ่าจะเป็น ทำคอนเสิร์ตทำอีเวนต์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ล้วนแล้วแต่ต้องการโมชันเข้ามาช่วยเพื่อให้งานมันดูมีชีวิตชีวาแล้วไม่น่าเบื่อจนเกินไปค่ะครับท่า,น,าน,น,ทนี้ขอแบบแตะถามเราเลยไหมเพราะว่าจริงๆมันมันเชื่อว่าโมชันกราฟิกดีไซเนอร์เนาะแล้วมันก็จะมีอาชีพที่ชื่อว่ากราฟิกดีไซเนอร์อยู่แล้วด้วยลยครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าแบบงานมันคือเราจะต้องทําต่อจากกราฟิกเลยไหมหรือว่าคุณไมายต้องแบบทํากราฟิกได้ด้วยไหมแล้วค่อยมาต่อที่โมชั่นอะไรเงี้ยครับ ได้ทั้งสองแบบค่ะคือถ้าถ้าโดยปกติเนี่ยลูกค้าเขาถ้าเป็นแบบพวกสินค้าที่ที่เป็นโปรดักอะไรเงี้ยบางทีเขาก็จะมีเป็นกราฟิกเป็นอาร์ตเวิร์ที่ทางฝั่งเฮาส์ของเขาทำมาอยู่แล้วเราก็จะเอาเอลิเมนต์หรืออะไรต่างๆที่ทางลูกค้ามีเนี่ยมาทำเป็นโมชั่นต่อเลยแต่ว่าอย่างบางทีถ้าเป็นพวกคอนเสิร์ตหรือว่าอย่างลูกค้าบางคนเนี่ยค่ะเขาก็ จะไม่ได้บางทีเขามาแบบแบงก์เลยไม่มีอะไรมาเลยก็ทางเราก็จะต้องเป็นคน create art work ขึ้นให้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยเป็น m o ชั่นขยับตามมาทีหลังค่ะงั้นงั้นอย่างนี้แปลว่าจริงๆแล้เว motion graphic designer เองเนี่ยตัวดีไซเ n นอร์เองเนี่ยสามารถทําตัวกราฟิกได้ด้วยถูกไหมครับใช่ค่ะก็ต้องต้องเบสทําได้เพราะว่าในบางครั้งเนี่ยไฟล์หรือว่าอะไรที่ที่ทางลูกค้าเขาให้มาเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ถูกทํามาเพื่อเตรียมขยับ เราก็ะจะต้องมาจัดการไฟล์ะอะไรก่อนที่เราจะเอาเข้าไปทำในขั้นตอนของการทำโมชั่นอยู่แล้วค่ะอโอเคแต่นีกถามต่อไปหนึงนะมันจะชอบมีโพสต์รับสมัครงานส่วนใหญ่จะชอบบอกว่าให้กราฟิกทำนู่นทำนี่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าอย่างนั้นถ้ากราฟิกดีไซเนอร์ก็ไม่ได้จะเป็นที่ทุกคนจะต้องทำโมชั่นได้ถูกไหมครับมันคือโคราศาสตร์กันเลยถูกไหมใช่ค่ะ <Okay. S 2> เพราะว่ากราฟิกก็คือกราฟิกแต่ว่าถ้าเราขึ้นต้นด้วยคำว่าโมชั่นแล้วต่อด้วยกราฟิกดีไซเนอร์นี่หมายความว่าเราต้องทำ ให้มันขยับได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นคือความแตกต่างมันมันมีความแตกต่างกันเยอะแล้วก็จริงๆหมายถึงว่าเลทราคางานของการทำโมชั่นหรือว่าการทำแค่ภาพกราฟิกแค่ภาพเดียวเนี่ยมันก็มีราคาที่ต่างกันอยู่แล้วแล้วก็โปรเซสหลายๆอย่างก็ไม่เหมือนกันด้วยอโอเคอ่ะน่าจะพอเห็นภาพมากขึ้นนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนน่าจะคุ้นชินกับกราฟิกดีไซเนอร์อย่างตนเองก็ ก็เออพอพอจะมีเพื่อนที่เป็นกราฟิกดีไซเนอร์มาบ้างเลยเนาะแต่ว่ายังยังโมชั่นเองเนี่ยยังไม่เคยมีเพื่อนคนไหนที่เป็นโมชันแล้วก็เคยคุยกับเขานะครับผมโอเคก็น่าจะทำให้ทุกคนได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับ <c oughs> ทีนี้ถ้าอยากจะให้ลองคุณหมายลองเล่าโปรเซสการทํางานของอาชีพนี้หน่อยได้ไหมครับอาจจะเป็นก,กว้างๆหน่อก็ได้ว่าแบบเออปกติแล้วเมื่อกี้อาจาจะมีเกินเกินมาบ้างแล้วอะไรเงี้ยครับปกติแล้วแบบการทําโมชั่นเรียกว่าโมชันอีกหน่อยไหมการทำโมชันหนึ่งหนึ่งชิ้นงานอย่างเงี้ยมันต้องต้องทำอะไรบ้างมีโปรเซสคร่าวๆยัง <c oughs> จริงๆหมายถึงว่าโปรเซสอันนี้ในแต่ละบ้านเนี่ยในแต่ละเฮาส์ที่ที่ทำโมชั่นเหมือนกันอ่ะจริงๆเขาก็จะมีโปรเซสที่ไม่เหมือนกันค,คือถ้าจริงๆตอนนี้ที่ที่อยู่ทํางานนะปัจจุบันมันค่อนข้างบริษัทมันค่อนข้างเติบโตจนมีฝั่งที่เรียกว่าเป็นฝั่งครีเอทีฟขึ้นมามแต่ว่าถ้ามันเป็นในช่วงปีแรกที่ที่ไม้เริ่มเข้ามาทํางานอ่ะมันจะยังไม่ได้มีฝั่งของครีเอทีฟเพราะฉะนั้นตัวโมชั่น คนทำโมชั่นเองเนี่ยก็จะต้องมีความแบบครีเอทีฟหรือว่าใส่ไอเดียเข้าไปแบบตั้งแต่จริงๆโปรเซสมันเริ่มตั้งแต่ว่าลูกค้าเขาเข้ามาหาเราเนี่ยมันมันมีแล้วแต่ว่าลูกคาา้าเขามีจุดประสงค์อะไรว่าเขาอยากจะต้องการใช้โมชั่นของเราไปในด้านไหนอย่างเช่นว่าถ้าถ้าทำเป็นคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยค่ะคเขาก็จะมาพร้อมกับลิสต์เพลงละว,ว่าเขาจะต้องมีลิสต์เพลงกี่เพลงแล้วก็ อที่ต้องรู้แน่เลยคือเดทไลน์วันไหน <Okay. S 2> แน่นอน <Okay. S 2> แล้วก็มีเวลาให้เราเตรียมงานเนี่ยครับเท่าไหร่ซึ่งซึ่งส่วนใหญ่อย่า,ยอยางอย่างคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะใช้เวลากันประมาณแบบขั้นต่ําถ้าแบบว่าขั้นต่ําแบบว่าเรียกว่าแบบช่วง้ายๆานี่จะเดือดเดือดแล้วเนี่ยก็ประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือน,เ,อนเพราะว่าเวลาอย่างถ้าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับซองลิสต์ละประมาณสามสามสิบเพลงขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็พอหลังจากที่เราทราบแล้วว่าเขามีเนื้องานมาให้เราประมาณไหนเนี่ยทีเนี้ยมันจะต้องอเหมือนทำเป็นคิวชวน,ข,นขึ้นมาซึ่งเราจะต้องดีไซน์เป็นคิวชวนขึ้นมาในแต่ละเพลงสมมุติมี30เพลงเราก็ต้องทำคิวชวนทั้งหมด30ชิ้นเพื่อให้เพื่อให้ลูกค้าเขามองเห็นภาพรวมว่าโอเคในซีนเนี้ยหนึ่งเพลงเนี่ยภาพรวมของทั้งทั้งสเตจเนี่ย ภาพที่ขึ้นบนจอจะเป็นแบบนี้จะมีอาร์ตสไตล์ในแต่ละเพลงหรือว่าในแต่ละมูดเพลงช้าเพลงเร็วอะไรเงี้ยค่ะครเราก็ต้องดีไซน์ออกมาเป็นคิวิชวลเป็นภาพนิ่งก่อนหนึ่งภาพเพื่อเพื่อให้ลูกค้าเขาดูแล้วก็ตัดสินใจว่าโอเคสิ่งเนี้ใช่ไม่ใช่หรือว่าเข้ากับภาพลักษณ์ของศิลปินหรือเปล่าแล้วก็ จะต้องมาปรับแก้กันอีกทีหนึ่งเป็นคิววิชวลในดาที่2องแล้วพอสมมติว่าจบคิววิชวลทั้งหมดเราถึงจะเอาคิวิชวลที่ทําตรงนั้นเนี่ยไปขยับต่อ oh. ค่ะก็จะเป็นประมาณนั้นแล้วก็ในส่วนของการขยับก็แล้วแต่จำจำแนกอีกว่าโอเคเพลงเพลงนี้เป็นงานในสไตล์แบบ 2D หรือว่าเพลงนี้เป็นเพลงในสไตล์ที่ต้องใช้การทำ 3D อะไรเงี้ยซึ่งระยะเวลาของของการทำเนี่ยแน่นอนว่า 3D มันต้องใช้เวลามากกว่า 2D แล้วจริงๆมันเป็นการแบบว่าขยับแค่แค่ขยับแล้วหลังจากนั้นก็คือต้องส่งไปให้ลูกค้าดูแล้วแล้วลูกค้าเขาก็จะแค่คอมเมนต์กลับมาว่าโอเคอันนี้แรงเกินไปหมายถึงว่าวิธีการขยับไปกวนก,วนกับศิลปินหรือเปล่า บางทีมันดูแล้วมันลายตาไหมอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะต้องถูกปรับแก้กันไปตามตามความเหมาะสมครับอย่างอย่างที่ที่ลูกค้าเห็นควรอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นประมาณนั้นอันนี้คือคือโดยคร่าวๆสำหรับทุกๆชิ้นงานของโมชันแหลคะค่ะก็คือเหมือนกับว่าจริงๆเราต้องปรับแก้ไปตามความต้องการของลูกค้าแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเราก็จะต้องดูด้วยว่าความต้องการของลูกค้าเนี่ย มันมันเหมาะสมไหมเวลาที่ที่มันหมายถึงว่ามันจะดีไหมเมื่อเป็นโมชั่นซึ่งซึ่งเราต้องเอาความต้องการของลูกค้าตรงเนี้ยมาอัดแอปด้วยเพื่อให้ให้งานโมชั่นมันออกมาโอเคที่สุดเพราะบางทีสิ่งที่ลูกค้าเขาคิดอะคะ่ะเขาอาจจะไม่ได้คิดเบสจากการทำโมชั่นเขาคิดเบสจากการแค่ว่าเขาเห็นแล้วมันดูแบบว่า เขาไม่ชอบหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าไอไอคอมเมนต์เหล่านั้นอะเราต้องเอามาอดแอให้มันได้ทั้งความต้องการของลูกคา้าแล้วก็ชิ้นงานที่ขยับออกมาแล้วมันมันไม่ดูแบบแปลกออกไปอะไรเงี้ยแล้วมันก็เหมือนแบบต้องตอบโจทย์เลยนะว่าว่างานนั้นแบบทางลูกค้าหรือว่าทางตัวสินค้าหรือแมทเรียลนั้นมันอยากอยากจะสื่อสารอะไรอย่างเยเช่นถ้าเป็นเพลงเนี่ยเนาะมันแบบ <c oughs> อยากจะสื่อสารประมันหนโอเคเรียกเ,เ,เรียกได้ว่า พาร์ทของการฟีดแบ็กกันเนี่ยก็น่าจะเอาเรื่องอยู่พอสมควรโดยโดยเฉพาะถ้าเป็นคอนเสิร์ตพราะภบสูติมี30เพลงคีวิ u a l ก่อน30เพลงคีวิชัวสามสิบอ,อันแล้วก็แยกไปอีกว่าใน30อันนั้นจะขยับยังไงอีกใช่ค่ะโอเคค่ะก็คิดว่าน่าจะน่าจะเอาเรื่องพอสมควรนะแล้วก็ยิ่งถ้าทำไลน์มันแบบแบบแบบอัดมากมากอะไรประมาณนี้เนาะ เอ่อใช่ค่ะแต่ว่าอย่างแบบโดยปกติทีมไมเนี่ยมันก็จะมี m o ชั่น <motion. S 1> ครับเออปกติงั้นอย่างนี้แปลว่าสมมติถ้าถ้าเป็นในเชิงบริษัทเนี่เขาทำมีทีมหนึ่งนี่คือมีกี่คนละครับหรือว่าหรือก็แล้วแต่อีกว่าแบบบริษัทแบบเล็กบริษัทใหญ่อะไรเงี้ยใช่แล้วแต,แต่เลยค่ะแต่ว่าอย่างถ้าของไมเนี่ยตอนนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ7คนเ็คนที่เป็นโม t i o n ตำแหน่งเดียวกันเลยใช่ค่ะ แต่ว่าก็จะมีแบ่งแบ่งเป็นมีซีเนียมีจูเนียอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งความรับผิดชอบก็จะไม่เท่ากันหมายถึงว่าแบ่งพวกซีเนียเนี่ยมันก็จะเบสทีดีเป็นหลักอะไรที่เป็นงานแบบที่ต้องขยับเป็นทีดียากๆหรือว่าเป็นพวกโชว์ตัวเปิดเป็นโอเวอร์เจอร์ของคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่อะไรที่เน้นความสําคัญเนี่ยมันก็จะต้องเบสอยู่ที่ซีเนียแต่ว่าถ้าจูเนียเขาก็จะฝึกทําพวกเป็น เขาเรียกว่าว to ิชวลลูกค่ะเวลาเราเล่นในคอนเสิร์ตเนี่ยเราจะไม่ได้ไม่ได้ทำการแบบว่าซิงซิงทั้งเพลงในแต่ละทุกเพลงบางทีเราจะทำออกมาสักสามลูกเพื่อเล่นแบ่งทอนแบบพูกเวอร์สอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่โอเคเข้าใจละพอพอเห็นภาพมาขึ้นพอม่อก้จากที่ฟังนึกว่าแบบโหทำทุกอย่างคนเดียวหรออแต่ถ้าถ้าส่วนใหญ่ถ้าถ้างานมสเกลใหญ่มันก็อาจจะมีทีมที่ถูกเพิ่มเข้ามาอยู่แล้วอะไรประมาณนี้เนาะใช่ค่ะอืมอืมใช่โอเคโอเคครับผม น่าสนใจมากนะท,ที่นี้เผื่อเผื่อทําให้ทุกคนอาจจะเข้าใจมากขึ้นจริงๆตัวโมชันอย่างที่คุณไมลบอกไปตั้งแต่ตอนแรกเนาะก็คือไม่ได้อยู่ที่คอนเสิร์ตอย่างเดียวเนาะแต่ว่าจริงๆถ้าเดี๋ยวนี้เวลาเราแค่จริงๆหนีในโมชันมันก็ถือว่ามันอยู่ในพวกโฆษณาอะไรอย่างนี้ด้วยไหมครับหรือว่าจริงๆก็แล้วแต่ก่าแบบ สิ่งนั้นเออสิ่งนั้นก็น่าจะใช้โมชันถูกไหมถ้าว่าทุกอย่างที่มันกราฟิกที่มันเริ่มเคลื่อนไหวได้อะไรเงี้ใช่ค่ะก็คือจริงๆที่เราเห็นกันโดยทั่วไปตามแบบเอาโฮมีเดียอะไรเงี้ยก็เดนี้ซึ่งแบบปัจจุบันมันเปลี่ยนเป็นจอ LED หมดแล้วใช่ยังไงก็ต้องต้องใช้โมชั่นนะคะคือมันอาจจะไม่ได้จริงๆโมชั่นมันมีหมายถึงว่าความละเอียดไม่เท่ากันหมายถึงว่าถ้าเป็นในสายของอีเวนต์กับคอนเสิร์ต เราจะต้องการความรวดเร็วหมายถึงว่างานเรามันเป็นอีเวนท์ที่ใช้แล้วจบไปครับมันจะต่างกับ พวกโมชั่นที่เขาทำสายที่เป็นโฆษณาซึ่งพวกนั้นนะคะเขาจะต้องเป็นโมชั่นที่คราฟเพราะว่าคืออย่างว่าแรงงานโปรดักชชั่นเนาะมันก็ต้องต้องแบบว่าสวย<อ>สวยในทุกวินาทีที่หเห็นแอดเพราะว่ามันมาแค่ไม่กี่วินาทีแต่ว่าอย่างโมชั่นที่ไม่ทำอยู่อะค่ะมันเป็นสายอีเวนต์เพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้ต้องการความแบบว่าคราฟถึงขนาดที่ว่าอย่างเช่นว่าเราทำสิ่งโตหนึ่งตัวอย่างเงี้ยคือถ้ามันเป็นสายแอดอะ สิงโตมันก็ต้องแบบขนแฮ i มันต้องเรียลลิสติกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าสายคอนเสิร์ตอ่ะบางทีมันมาแค่แบบเราซื้อโมเดลมาแล้วมาขยับเราเราก็ทําให้ตัวสิงโตนั้นมันไม่ดูแบบโดดเด่นโดดสีแสงสีโดดออกไปจากซีนทั้งหมดที่เราทําแค่นั้นก็คือถือว่าเพียงพอแล้วสําหรับงานคอนเสิร์ตหรือว่าอีเวนต์ก็แล้วแต่เพราะว่ามันมันเน้นเร็วโอเคเข้าใจแล้วครับงั้นงั้นถ้าเสริมตรงนี้นิดเดียวว่าหลักๆก็คือจะมี สสายใช่ไหมครับหรือว่ามีมีมีสายอื่นเพิ่อมอีกไหมนนอกจากแบบอีเวนต์คอนเสิร์ตแล้วก็สายแบบโฆษณาอะไรยครับถ้าเป็นทางม i ช n ั่นกราฟิกดีไซเนอร์จริงจริง,รง,รงมันก็ถ้าสายภาพยนตร์เขาก็น่าจะเรียกเป็นอีกแบบเ,เป็น VFX ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคน่า,น,าน่าจะพอเห็นภาพมากขึ้นแล้วครับโอเคงั้นทีนี้อันนั้นน่าจะเป็นแบบโปรเซสใหญ่ๆเนาะที่ทำให้เห็นว่าโอเค ตั้งแต่เริ่มงานเนาะจนถึงการจบงานว่าแบบมันมีโปรเซสประมาณไหนยังไงบ้างครับที่นี้เดี๋ยวลงคงไปต่อในพาร์ทของดีเทลและ <c oughs> เผื่ออาจจะอยากให้น้องๆเนาะหรือว่าคนที่สมมติเป็นคนที่อยากรู้ว่าฮ้ยจริงๆแล้วไอคนที่เรียกว่า m o ช i o n graphic designer <c oughs> มันมันเขาทำอะไรบ้างงียเนาะ <c oughs> ก็เดี๋ยวให้คุณหมายลองเล่าลงดีเทลนิดน,นึงแล้วกันว่าสมมติว่าเมื่อกี้มันอาจจะพูดเป็นโปรเจกต์เบสไปแล้วเนาะเอาเป็น1วันเลยแล้วกัน ปกติหนึ่งวันของอาจจะไม่แน่ใจว่าอยากจะเล่าทั้งแบบในช่วงที่ทางโปรเซสของงานเลยก็ได้นะแบบมันอาจจะมีละในหนึ่งหมายถึงว่าในแต่ละวีคมันอาจจะทำงานไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับเอองั้นปกติแบบในหนึ่งวันของเราเนี่ยต้องทำอะไรบ้างสมมติแบบได้โจทย์เป็นคอนเสิร์ตมาก็ได้คอนเสิร์ตสักสักคอนเสิร์ตหนึ่นงอะไรเงี้ยครับก็จริงๆวันอยู่ที่ว่า ช่วงเวลาที่เราทำงานนะคะมันอยู่ในสเตจไหนของของงานเช่นว่าช่วงที่เป็นพรีโปรักชั่นก็คือช่วงที่ทุกอย่างจะต้องลงบนหน้ากระดาษบนพรีเซนเทชั่นเนี่ยวันวันหนึ่งมันก็คือการเตรียมแค่คิวชวนสมมติสมมติว่าคิวชวนหนึ่งเพลงเนี่ยเป็นงานคอร์ลัดเพราะฉะนั้นคิวชวนในหนึ่งวันก็คือการเตรียมซอสที่เวลามันเป็นคอรลาดเนี่ยเราต้องใช้ไฟล์ใช้ภาพใช้ซอสค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นหนึ่งวันมันหมดไปกับการเตรียม เตรียมซอสหรือ,<ม>อพอเราเตรียมเสร็จแล้วเงี้ยมันก็คือการต้องจัดวางแล้วก็ทําอย่างนั้นนะคะวนไปจนกว่ามันจะครบตามจํานวนเพลงหรือจํานวนชิ้นงานที่ลูกค้ากําหนดครับซึ่งการจะดิวเดตกําหนดดิวเดตว่าเราจะส่งอันนี้วันที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ใช่หน้าที่ของโมชันแหละมันจะเป็นหน้าที่ในการวางแผนของโปรเจกต์แมเนเจอร์ ค่ะแต่ว่าเบสของการวางเนี่ยมันก็จะต้องย้อนกลับมาที่ที่โมชั่นนิดนึงว่าเราจะต้องรู้ด้วยว่าโปรเซสในแต่ละขั้นตอนเนี่ยเราใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เพื่อให้ทางโปรเจกต์แมเน e เจอร์เนี่ยเขาสามารถที่จะเอาไปวางเป็นเวิ k i n g Timeline น์เพื่อส่งลูกค้าไปว่าโอเคอาทิตย์นี้เราจะส่งอันนี้อาทิตย์ต่อไปเราส่งอันนี้แล้วหลังจากขยับเข้าสู่ขั้นตอนของการขยับเนี่ยเราจะต้องมีกีดับ เพื่อให้ลูกค้าสามารถฟีดแบ็กแล้วแก้ไขได้ครับค่ะเอ่อมันก็ทีนี้พอเวลาที่เข้าสู่ขั้นตอนของการขยับเนี่ยมันมันไม่สามารถจริงๆโิง motion ไม่สามารถกำหนดได้แบบเป๊ะ exactly ขนาดนั้นว่าฉันจะทำ วันนี้จะได้สมมติว่าเราเราเบสได้แค่ประมาณว่าโอเควันนี้จะจบได้หนึ่งชิ้นงานครับเพราะว่าเวลาในการทำโมชั่นนะคะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยด้วยว่าอ่าอย่างเช่นว่าเราทำทีดีค่าทีดีเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลามันไม่ได้มีแค่เรื่องของโมเดลลิ่งอย่างเดียวมันมีเรื่องของสีแสงที่มันจะต้องจัดในในทีดีด้วยเพื่อให้มันดูดูแล้วแบบว่า สมจริงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็น 2D เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ว่าเขาเรียกว่าความสูดฉาดของของโมชั่นมันมันมีมากน้อยแค่ไหนเราต้องขยับเยอะไหมอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันก็จะขึ้นอยู่กับสไตล์ของงานเลยค่ะใช่แต่ว่าแบบวันวันมันก็คือวันหนึ่งมันก็คือแค่แค่นั่งทำคิมชวนแล้วก็ทอไปในสเต็ของโมชั่นก็คือทำโมชั่นมันมีแค่นั้นเลยค่ะครับใช่แล้ว แล้วถ้าสเตจที่สมมติว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วอะเราเรามีต้องไปแบบเขาเรียกว่าอะไรนะครับแบบรันทรูกับกับตัวคอนเสิร์ตไหมหรือแบบสมมติถ้ามันเป็นเอาไปขึ้นเเขาเรียกอะไรนะเพลสเมนต์บนรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยเราต้องแบบไปเช็คไปดูหรือว่าแบบไปทำอะไรอย่างงี้ด้วยไหมครับมีค่ะถ้าถ้าเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยสักประมาณ3มวันหรือ2วันก่อนงานเนี่ยทีมโมชั่นจะต้องไปเบสอยู่ที่ที่ไซงานละ คือมันจะไม่มีการแบบว่าออนไลน์แน่นอนคือคทุกคนจะต้องขนคอมแล้วไปนั่งอยู่ข้างหลังคอนเสิร์ตเพื่อ,อเพื่อให,ให้ให้งานอย่างมันทันเวลาแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราทำคอนเสิร์ตที่เราเหตุผลที่เราต้องไปเบสิ่ที่หน้าายเพราะว่าบางครั้งเราต้องไปดูว่าภาพจริงที่เราทำเนี่ยพอมันไปขึ้นบนเวทีแล้วอะกับไฟกับอะไรต่างๆเนี่ยมันออกมาเป็นยังไงเพราะว่า ไซส์แอสเปกที่เราเห็นในพรีวิวข,ของของคอมที่เราทำกับของจริงที่มันใหญ่ขึ้นอีกหลายเท่าเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าบางทีอย่างเวลาเราขยับในคอมเนี้ยเราดูมันมันอาจจะดูไม่เร็วดูไม่แรงใช่ไหมคะแต่พอมันไปขึ้นในจอที่แบบ5้เมตร3เมตรอะไรเนี่ยมันความแรงมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวหนึ่งเพราะว่าด้วยขนาดของมันอะไรงเงี้ย แต่ว่าถ้าเป็นอย่างที่เราเคยทำมามันจะเป็นพวกเป็น 3D สกรีนอาโกอพมีเดียของบนรถไฟฟ้าอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแค่วันที่นัดลูกค้าเข้าไปเพื่อออนสกรีนดูจริงว่าพอ,อม,มันขึ้นไปเนี่ยเป็นยังไงตรวกรเ็เรื่องของสีหรือว่า จังหวะก,การขยับอะไรเงี้ยพอมันไปขึ้นบนจอจริงลูกค้าชอบหรือไม่ชอบตรงนี้มันก็จะต้องมีการปรับแก้อีกอนิดหน่อยอ,อโอเคเฮ้ยเมื่อกี้น่าสนใจตรงนี้ว่าต้องไปออนไซต์ด้วยถ้าเป็นคอนเสิร์ตคือหมายถึงว่า3วันสุดท้ายเนี่ยก็3วันก่อนคอนเสิร์ตจริงเนี่ยคือเอางานไปทําด้วยถูกไหมครับหรือว่าหรือว่าคืองานทุกอย่างเสร็จหมดแล้วแล้วก็ไปเช็คว่าทุกอย่างเรียบร้อยไหมแล้วก็มีการปรับด้วยใช่ไหมเออจริง,รงๆเวลาเราทาอะคะ่ะคอนเสิร์ตมันจะต้อง อย่างดาบแรกเนี่ยก็คือเราจะพยายามให้ทุกๆเพลงเนี่ยมีโมชั่นอย่างน้อยเนี่ยหนลูปหรือ1คลิปเอาไวเ้เพื่อเพื่อกันว่ามันเกิดอ c ซิเดนต์อะไรขึ้นแล้วมันทําไม่ทันอย่างน้อยเราต้องมีภาพขึ้นไปอย่างน้อยหนึ่งลูบมันมันจะไม่มีการแบบแบ็กเอาทถ้าถ้าเกิดว่าคอนเสิร์ตนั้นเขาแบบว่ารีเควสตมาเลยว่ายังไงก็จะต้องมีภาพอะไร<ม>สักอย่างหนึ่งขึ้นบนจออย่างเง,งี้ยค่ะ ยังไงก็ต้องมีแต่ว่าถามว่างานเสร็จร้อยเปอร์เซ็ไหมมันก็จะสักประมาณแบบเก้าสิบแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่งานจะต้องแบบว่าค่อนข้างเรียบร้อยแล้วแล้วเหลือแค่การแบบว่าปรับแก้ครับมันก็จริงๆส่วนใหญ่มันจะเหลือที่ที่ชอบเหลือกันเลยนะคะก็คือแบบเป็นโอเจอร์ที่ที่ใชโอเจอร์มันคือจริง,รงๆมันคือเหมือนตัวเปิด ก่อนจะเข้าเพลงแรกอของคอนเสิร์ตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะ,ะ,ะก็คือพูดง่ายๆว่ามันเหมือนคลิปตัวเปิดสเตจซึ่งมันเหมือนอาถพนยังไงก็ไม่รู้ของทีมทีม,มายซึ่งไม่รู้ว่าทีหมื่นเป็นไหมคือ,อเป็นตัวที่ใช้ตัวแรกแต่ดันเป็นตัวตัวสุดท้ายที่ทําทั้งที่แบบว่ามันเคยมีแบบว่าเหตุการณ์คือคืองานจะเริ่มในอีกประมาณแบบสองสามชั่วโมงคือประตูเริ่มเปิดแล้วอ,ะอ่ะคืะอโอเวอร์เจยังไม่เสร็จอะไรเงี้ย เออซึ่งซึ่งมันก็แบบว่าจริงๆมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจริงๆมันก็เป็นความผิดพลาดเนาะในการวางวางแผนว่าจริงจริงแล้วตัวแรกที่ควรจะใช้แล้วมันก็ค่อนข้างมีความสําคัญเพราะบางบางครั้งอะค่ะมันเป็นซีนแบบเราจะเห็นว่าแบบเออบางทีลุกแบบคอนเสิร์ตมันจะมีขึ้นว่าแบบ p r e s e n t e d by ายนี่อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นซีนที่แบบว่าต้องมีสปอนหรืออะไรแต่ก็แบบไปทําตัวสุดท้ายอะไรเงี้ยเออมันก็แบบเป็นความเดือดดาลอยู่เหมือนกันในในแต่ละค่ะโอเคโอเคเห็นภาพเห็นภาพแบบ ลูกค้ากำลังจะเข้ามาแลละลูกค้าเดินเข้ามาแล้วเตรียมรอดูโอเวอร์เจอร์อะไรประมาณนี้เนาะใช่ค่ะโอเคครับผมอ่ะน,น่าจะทําให้เห็นภาพมากขึ้นเนาะว่าว่าในหนึ่งวันมันก็แล้วแต่สเตจอย่างที่คุณมายบอกแล้วแล้วก็จะมีถ้าอย่างคอนเสิร์ตก็อาจจะต้องมีวันสองวันที่แบบไปอยู่ที่ไซส์แล้วก็เพื่อไปดูของจริงด้วยเนาะแบบหน้าตาแบบนู่นนี่นั่นมันขึ้นมายังไงอะไรเงี้ยนะครับผมโอเค ทีนี้อาจจะขอไปแตะเรื่องพอดี <_ d ream> เห็นพูดวิธีการทําให้มันขยับทำคีวิชวลนูนน่นนี่นั่นไปบ้างแล้วเลยครับอันนี้เลยอาจจะอยากลองถามว่าเฮ้ยงั้นปกติครับมีใช้โปรแกรมอะไรบ้างเออเพราะสมมติว่าถ้ากราฟิกดีไซเนอร์เนี่ยก็คงใช้เป็น Illustrator Photoshop อะไรเงี้ยเนาะแต่ว <_ S 1> ่าถ้าถ้าอย่างของ m o ชั่น g r a ฟิกดีไซเนอร์ละครับเขามี t o ูสอะไรบ้างเออส่วน<ก>ใหญ่ที่ใช้กันจะมี2ตัวที่ทางขุต้นพูดไปเมื่อกี้ล้าก็จะต้องมี after e f f e c t คือ a f t e r f f f t c t เนี่ยมันก็คือเบสตของการทำโมชันเลยท,ที่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าแบบเบอร์ไวก็ยังใช้แล้วก็ตัวที่เป็น3 d โปรแกรมอันเนี้ยมันมีหลายหลากหลายมากแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเวลาเราจะสมัครงานที่ไหนอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องดูด้วยว่า Workflow ในการทำงานของบริษัทน,นั้นอะ่ะเขาใช้เบสจากโปรแกรมอะไรเป็นหลักคือช่วงถ้าอย่างที่ออฟฟิศออฟฟิศเราเนี่ยมันก็จะเป็นเบสดย Cinema 4D มันคือชื่อโปรแกรมทีดีเหมือนกันแต่ว่าอย่างบางบ้านเนี่ที่ได้ยินมาเขาก็จะใช้ Blender อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นแบบจริงๆมันเป็นซอฟต์แวร์ที่ฝรั่งนิยมใช้นะคะเพราะว่ามันฟรีโปรแกรมเนี่ยมันเปิดให้ใช้ฟรีแล้วมันก็จะมีพวกซอสมีโมเดลหรืออะไรที่เขาทําในคอมมูนิตี้ไว้แจกเนี้ยเอามาใช้ได้หรือถ้าแบบใหม่ล่าสุดเลยก็ไม่เรียกว่าล่าสุดเนาะแต่ว่าคือมันเพิ่งแบบว่า มาใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันแบบยังไม่ได้มีคนใช้เยอะในไทยก็คือ Unreal Engine จริงๆมันจริงๆเคยคุ้นได้ยินอยู่ใช่แล้วก็แบบถ้าถ้ามันเป็นแบบ traditional เลยก็คงเป็นพวกแบบอะไรนะมายาเป็นพวกเป็นพวกของ Autodesk อะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่แต่ว่าถ้าถ้าสายโมชั o นที่ไม่ได้แบบว่าทำเป็นแบบเป็น 3D animator จ๋าเนี่ยมันก็จะเบสอยู่ที่ Blender กับ Cinema 4D เป็นส่วนใหญ่ที่เห็นโอเคโอเค เผื่อพูดเผื่อไว้เผื่อแบบสมมติคนที่แบบน้องๆเนานะหรือคนที่สนใจอาจจะได้ลองไปอิยลองไปแบบเสิร์ชเสิร์ีเซิร์ชดูทูสพวกนี้นะครับผมโอเคได้เลยอย่างที่บอกน่าจะเห็นภาพชัดมากขึ้นแล้วว่าแบบในระหว่างการทําชิ้นงานเนาะตัวที่โมชั่นที่ให้มันขยับได้เนี่ยจะต้องพอเราต้องเจออะไรบ้างนะครับน่าจะพอเห็นภาพแล้วทีนี้ขอถามกว่าจะมาแบบเป็นโมชั่นกราฟิกดีไซเนอร์ได้คุณหมายแบบมีเส้นทางมายัางไงบ้างเนาะก็เลยอาจจะขอเริ่มถามนี้ก่อนเลยว่า จริงๆแล้วคุณไม่แบบเรียนจบจากที่ไหนมาแล้วสาขาอะไรครับเป็นสาขาที่มันตรงเลยไหมหรือว่ายังไงครับอืมจริงๆไม่ตรงสายแต่ว่า oh. แต่ว่ามันก็มีคือมีเบสอะไรหลายๆอย่างที่ใกล้เคียงกันคือไมาเรียนที่ไอซีทีศิลปกร hmm. เอกงภาพยนตร์ค่ะ oh. คือเรียนเรียนฟล์ม,มาอ่าฮะคือ,อยังไงหมายถึงว่าคอนเซปต์หรือว่า มันมันคือการแบบว่าทำภาพเคลื่อนไหวเหมือนกันแล้วก็จริงๆเวลาเราทำโมชั่นอะคะ่ะมันก็อาศัยเซนส์ของการเราเรื่องด้วยภาพหรือการตัดต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันยังอาศัยการทำจังหวะภาพอะไรพวกนั้นซึ่งมันก็เบสสิ่งที่เราเรียนมาครับแล้วคือถามว่ามารู้จักกับ การทำโมชั่นได้ยังไงเนี่ยจริงๆมันเป็นแค่วิชาวิชาหนึ่งในในปีสองที่เรียนครับเหมือนเขาแค่สอนเพื่อให้เราเอาไปใช้ทําแบบ a อนิเมติกคือคือปกติเวลาเราเรียนฟิล์มเนี่ยมันจะต้องทําเป็นสตอรีบ่บอร์ดแล้วก็มาสู่การทำาอนิเมติกหรือว่าทำไพโรดเหมือนเหมือนเราทําเป็นแบบว่าเป็นแค่สตอรี่บอร์ดที่มันขยับได้เพื่อ<ม>ให้ให้ทุกคนดูเข้าวๆว่าโอเคมันจะเป็นแบบนี้อะไร เพื่อให้เห็นภาพตรงกันอันนั้นอนะคือเบสที่ที่หมายได้มาจากการเรียนแล้วก็ประกอบกับว่าเราจริงๆแล้วเราเราเรียนมา4ปีเนาะที่สิ่มกรมันค่อนข้างแบบโหดลายนิดนึงตรงที่ว่าแบบมันออกกองทุกทุกวันทุกสัปดาห์ะอะไรเงี้ยคือแบบว่า อย่างแบบทำทีสิทธิ์เนี้ยทุกคนปกติมาหาลัยอื่นเขาจะทําฟิล์มหนังหนึ่งเรื่องเนี่ยเขาจะทํากันเป็นโปรเจกต์กลุ่มใช่ไหมคะ,ะแต่อย่างที่ศิลปกรที่ไมเรียนอ่ะคือทุกคนจะต้องมีหนังของตัวเองห,อหนึ่งเรื่องคือหมายความว่าทุกคนจะต้องได้เป็นผู้กากับครับในหนังของตัวเองแล้วฉายทั้งหมดนั้น<อ>ประมาณแบบถ้าอย่างปีไม่ก็50เรื่องอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ทุกคนก็จะได้โรเตทกันไปในกองของเพื่อนคือมันต้องฝึกในการมเมนิดด้วยซ้ำเพราะว่าคนอนะ่ะมันมีแค่ 50บกว่าคนแต่ว่าทุกคนอ่ะต้องทําหนังในช่วงเวลาเดียวกันทั้งหมดเพราะฉันหมายความว่าทุกคนจะต้องโ o t a t e ไปในกองของเพื่อนๆมันก็เลยทําให้เราต้องฝึกทําอะไรแบบนั้นมาตั้งแต่เรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่โอเคก็คือเรียนฟิล์มมาเนาะแล้วก็มารู้จักกับ motion g r a p ค่ะที่เป็นวิชาหนึ่งในตอนปีสองอะแล้วมันเริ่มต้นงานเป็น m o ชั o น graphic designer ได้ได้ยังไงแปลว่าก่อนอันนี้ ทำฟิล์มมาก่อนบ้างไหมครับทำด้านภาพยนตร์มากาไหมนะเอ่อไม่เลยค่ะก็คือจบตั้งแต่เรียนจบมาเนี่ยก็คือเข้ามาทำโม<อ>ชั<อ>่นเลยเพราะว่าอย่างที่ที่บอกไปว่ามันมคือการโรเททออกกองเรารเรารู้สึกเกลียดการออกกอง <c oughs> ไปเลยช่วงนั้น <c oughs> ยอยะไรเงี้ยโลเคแเราก็ <okay. S 2> รู้สึกว่าเออจริงๆตอนที่ทำทำออกกองอะไรเงี้ยเราจะทำพวกการาฟเฟอร์ทำอะไรคือจัดไฟทำอะไรในในหนังเป็นหลักแต่ว่า พอเรามาเรียนไอตัวที่บอกเป็น principle of animation นะคะมันก็เหมือนทำให้เรารู้ว่าโอเคฉันไม่ชอบออกกองแต่ฉันสามารถนั่งอยู่ที่หน้าคอมได้เป็นเวลานานอะไร,รแล้วก็ทำโมชั่นได้แบบประมาณหนึ่งอะยเงียแล้วก็รู้สึกว่าโอเคงั้นเราลองหาอะไรที่มันเป็นแบบ ทำอะไรแบบนี้ดีกว่าไหมคือการพูดง่ายๆว่าเราหนีการออกกองแต่ว่าแต่ว่าในสายของหนังเนี่ยมันก็จะมีอย่างที่บอกเป็นเป็น V f X e c t อะไรอย่างเงี้ยเป็น v i s u a l e f f e c t มันก็ตอนแรกเราคิดว่าเราจะมุ่งไปทางนั้นด้วยซ้ำแต่ว่าเราไม่ได้เราไม่ได้มีไอเดียว่าโอเคเราจะต้องแบบปกติพวก V f X e c t เขาก็จะต้องไปเบสอยู่กับพวกบ้านที่ทำ T D จัดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นสายแอดสายหนังอะไรเงี้ยเขาก็จะไปเข้าอีกสตูนึงแต่ว่าเราไม่ได้แบบว่า ลงลึกไปถึงขนาดนั้นเราก็แค่เหมือนหาว่ามันมีอาชีพอะไร,รแล้วจริงๆตอนที่เราสมัครงาน่ะมันก็คือง่ายๆเลยแบบจาก facebook ซ,ซึ่งมันแบบว่าเราเราก็แค่เสริร์ชหาไปว่าโอเคมันมีอะไรบ้างอะไรแล้วมันก็ดันถูกยิงแอดจากบริษัทมาแล้วเราก็เลยเออโอเคลองยื่นเข้าไปแล้วกันซึ่งตอนแรกเราก็แบบดูแบบหลายๆที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ อาจจะไม่ไม่ตรงกับสไตล์งานที่เราทําเพราะว่าอย่างจริงๆอะ่ะช่วงช่วงที่เรียนอะคะ่ะเราจะไม่จะทําโมชั่นที่มันเรียกว่าเป็นแบบ experimental ม,มันจะไม่ใช่ไม่ใช่โมชั่นในสายแบบว่าที่เป็น mass, แมสหมายถึงว่าอะไรที่คนเข้าใจได้ง่ายอๆอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบหนังที่เป็นหนังหรือเป็นโมชั่นที่ค่อนข้างแบบว่าทําให้เหมือน express อารมณ์ อะไรอย่เงี้ยมากกว่าการเล่าเรื่องเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าสไตล์งานเราเนี่ยมันนิชเกินอย่างเวลาเราเอาพอร์ตส่งเข้าไปในพวกบ้านที่เป็นโฆษณาอะไรเงี้ยเรารจะถูกรีเจคออกหมดเลยเพราะว่างานเราไม่ตรงรกับกับเอเจนซี่โฆษณาเพราะงานมันต้องค่อนข้างแมสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอมันมันมาอยู่ที่ที่บริษัทที่มาทำเนี่ยมันมีทั้งคอนเสิร์ตและอะไรที่มันต้องอาศัยความแบบว่า ต้องอาศัยความเขาเรียกว่าไงอ่ะนิสหรืออะไรบางอย่างที่บางคอนเสิร์ตก็รีควอร์เมนตต้องต้องได้ต้องมีอะไรเงี้ยเ,เราก็เลยได้เข้าไปทําตรงนั้นคือเราก็เราก็ลองถามแหละว่าทางทำไมทางบริษัทถึงถึงรับเราเข้าไปอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าคือเขาก็ชอบสไตล์งานเราอะไรเงี้ยแต่เราตอนแรกเราก็คิดว่าแบบ ไอางานที่เราทำอะ่ะมันจะมันจะมีที่ไหนรับอะไรเงี้ยเพราะว่าคือเราพูดกันตามตรงว่าสายเอ็กซ์เพรเรนทัลในไทยอะ่ะมันค่อนข้างมีพื้นที่น้อยเหมือน,อนกันนะใช่เข้าใจเฮ้ยอย่างนี้แปลว่าไมเอเองทําจากวิชาหนึ่งวิชาเดียวที่ที่เรียนในในตอนเรียนมหาลัยอะ่ะแปลว่าไมเอทำโปรเจกต์ส่วนตัวด้วยเหรอครับหรือว่าหรือว่าแบบมีแบบรับทาพาร์ตตรงนี้ที่เขาอยากใช้ตัวโมชันที่เป็นแบบอาจจะเป็นเชิงในเรื่องของแบบ Experiment a l style อะไรย่างเงี้ย จริงจริงมันเป็นวิชาอีกวิชาดึง oh. ในที่เรียนค่ะค,คือว่าที่ที่เราเรียนอ่ะมันจะมีไอหนังที่เราดูกันทั่วไปมันคือฟิกชันคือการเล่าเรื่องเรามมนก็จะมีอีกสายดึงคือ Experimental Film oh. คือเราเรียนเราเรียนเป็นวิชาหนังทดลองมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องต้องทำอะไร okay, แบบโอเคโอเคโอเคว้าว okay, okay, wow. ก็เลยก็เลยก็เลยเหมือนแบบได้ได้มีพอร์ตจากตรงนั้นมาด้วยใช,ใช่ไหมครับ แตงั้นแปลว่าแวะหานี้เดียวแปลว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะเริ่มงานจริงๆเนี่ยก็ไม่เคยได้รู้เลยว่าจริงๆแล้วมันมีเฮ้ยโมชั่นมันไปแบบมันมีสายที่แบบทำอีเวนท์ทำคอนเสิร์ตด้วยอะไรอย่างนี้ถูกไหมใช่ค่ะคือจริงๆก่อนก่อนที่เราสมัครเข้ามาเนี่ยเราไม่เคยคิดเลยด้วยซ้ำว่าเราจะมาเป็นคนแบบว่าทำมิชชลนอยู่ในคอนเสิร์ตหรือว่าอยู่ต้องมาแบบว่าเข้าไปในอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่เราไม่เคยคิดภาพอะไรแบบนั้นเลยเพราะว่าใจจริงตอนแรกอ่ะเราคิดแค่ว่า เื่อฉันจะแบบว่าฉันจะไปเป็นแอร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคแล้วเราก็แค่คิดว่าอาชีพเนี้ยที่เรากําลังทําอยู่อะคือเราจะทําเพื่อเบสรออ่ารอเวลาเฉยๆแล้วแต่ว่าคือชีวิตมันก็เล่นตลกเนาะการมีโควิดอ่าทำให้ชีวิตใช่ไปมันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคมันเหมือนไฟบังคับเหมือนกันว่าให้เราต้องแบบทําสิ่งนี้ต่อไปก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาจนถึงทุกวันนี้มันก็แบบ ทำมาเรื่อยๆไปแล้วขอแวะกลับไปถามเรื่องเล n i n g curve สักเล็กน้อยเนาะต้นว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะกันเนาะสำหรับคนที่อาจจะแบบไม่ได้จบตรงๆมาเนาะแต่อาจจะมีบางส่วนที่โอเคไปเอาเอานำไปใช้ได้หรือว่าแบบเป็นคอหลักของของการทำตัวโ Mo ชั o n g ราฟิก c d ไซ i น n e ์ครับหรืออยากจะลองถามว่าและจำเดวันได้ไหมครับของของการทำงานการเป็นโ Mo ชั o n g ราฟิ i c d ไซ i น n e r ในที่แรกเนี่ยเดวันเป็นยังไงบ้างแบบลองเล่าให้ฟังหน่อยสักเล็กน้อยว่าแบบจำความรู้สึกวันนั้นได้ไหมหรือว่าแบบเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับเออเดวันเหรอคะเราก็ คือเราก็เราว่าเราตื่นเต้นนะเ,ออเรารู้สึกว่าโอเคแบบสิ่งที่เราแบบเข้ามาทำมันใหม่สำหรับเราอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใหม่มากด้วยความที่ว่าเราเราคุ้นชินกับที่บ้านคือคือพ่อพ่อไม่เขาเป็นแบบว่าทำพวกรีทัชหรือทำกราฟิก <graphic S 2> อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยยู่แล้วออออใช่ซึ่งเราเราจะคุ้นชินกับ สิ่งนี้มันถือว่ากราฟิกหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วแต่ว่าพอมันพอมันเป็นคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีใครทำครํำในบ้านอะไรเงี้ยเราก็จะรู้เราก็จะรู้สึกว่าโอเคอันนี้ฉันจะต้องทําอะไรยังไงนะทุกอย่างมันดูใหม่ไปหมดเลย,เลยอะไรเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่า ให้คือให้เราทําอะไรเราก็ทําด,ด้วยความที่ว่าช่วงแรกที่เราเข้าไปบริษัทมันค่อนข้างเล็กครัคือข้อข้อดีของการเข้าไปทําในบริษัทเล็กคือเราจะได้ทําทุกอย่างออย่างอย่างที่ o ฮ s e m ์ n มเนี่ยมันจะเวลาเราทําเนี่ยเราก็ไม่ไ้นึกหรอกว่าเราจะต้องแบบไปโอ p ปเรตหน้าง,งานอะไรเงี้ยซึ่งบางครั้งอะ่ะมันต้องโอเปเรตหน้าง,งานด้วยถ้าในบริษัทที่เขาไม่ได้มีวิชวลจ็อกกี้เป็นตําแหน่งอ๋อเป็นมีอีกตําแหน่งหนึ่งเลยใช่ไหมเ,เพราะต้องเราจะถามอยู่เหมือนกันว่าคนที่นั่งอยู่ตรง อ<ส>ของคอนเสิร์ตมันจะมีอยู่แบบแบบเป็นเหมือนเกาะเกาะหนึ่งอะไรเงี้ยนอกจากคุมซาวแล้วแปลว่าก,ก็ก็ต้องมีทีมที่แบบจัดการเรื่องวิชวลตรงนี้ด้วยเลยใช่ม <ๆ S 2> ใช่ใช่ค่ะคือถ้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ได้มีเหมือนเป็นตําแหน่งที่เป็นหมายถึงว่าประจำอยู่ในบริษัทแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะไปจ้างเป็นฟรีแลนซ์กันมาอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าอย่างที่บอกไปอ่ะเพลงบางเพลงไม่ได้ซิงใช่ไหมคะถ้าไม่มีคนมาคอยโอเปเรตมันจะมันจะเขึ้นไปมันจะแบบตามจังหวะหรือตามอะไรอย่างนั้นได้ยังไงใช่ซึ่งซึ่งในช่วงแรกอ่ะที่เข้าไปอ่ะเราก็ได้ลองทํอทั้งหมดนั้นด้วยอะไรเงี้ยโอเคใช่แต่ว่ามันอาจจะแบบมันไม่ใช่งานใหญ่มากมันจะเป็นจริงๆมันงานใหญ่ไหมมันก็ใหญ่มันเป็นแบบปาร์ตี้มันเป็นเหมือน EDM ปาร์ตี้อะค่ะแต่ว่าวิธีการเปิดของของพวกอิเล็กทรอนิกส์มิวสิกอ่ะมันจะไม่ได้ต้องแบบว่า ซีเรียสเท่ากับคอนเสิร์ตเพราะคอนเสิร์ตเนี่ยมันถือเป็นคิวโชว์อย่างดึงสิซึ่งซึ่งต้องการซีเควนซ์ความเป๊ะของการเปิดให้ตรงจังหวะให้ให้ภาพแบบว่าบางทีเขาแบ่งท่อนกันมาแล้วเนียเออมันก็ต้องเปิดให้ตรงจังหวะแต่แบบอย่างที่เราลองเนี้ยมันก็ไม่ได้กดดันขนาดนั้นโอเคเลยแล้วงานแรกของตัวเองจำจำได้ไหมได้ทำใคเรีดแมทเทียลไหนหรือว่าแบบต้องลงเพลสเมนต์ไหน จริงจริงงานแรกๆอะคะมันเป็นมันเป็นแค่มันเป็นอีเวนต์ของอเหมือนสมาคมผู้กำกับสินคือเหมือนเหมือนเขาเรียกกันว่างานแบดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคแต่ว่าคือบริษัทเราได้เหมือนถูกว่าจ้างเข้าไปเป็นคนจัดอีเวนต์ให้อะไรเงี้ยคือเราก็ตอนนั้นเราก็ทำแค่เหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนดีฟอลต์ของงานอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองคะ่ะแต่ว่าก็ ก็มีโดนคอมเมนต์บ้างอะไรเงี้ยแบบโดนโดนดุเหมือนกันเพราะ<อ>ว่า<อ>เวลาเราทำพวกพวก default อะไรเงี้ยมันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางทีเวลาเราต้องทำลูปต่อกันเนาะภาพภาพที่สมมติว่าตัวนังสื่อเนี้ยขนาดอะ่ะมันต้องเท่ากันสมมติมันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันขนาดมันก็ต้องเท่ากัน p โพ i ิชันมันก็ต้องเท่ากันแต่ว่าไอตอนที่เราทำอะ่ะ เราทํามันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเวลากดอะ่ะมันจะเห็นเลยว่ามันไม่คอนติเนียเออมันมันจะเป็นปัญหาอะไรแบบนั้นในช่วงแรกที่ทําเพราะว่าเราก็ไม่เราเราเรา,เราแบงค์อ่ะเราศูนย์เลยเราไม่รู้ว่ามันจะต้องมีความสําคัญอะไรขนาดนั้นเลยเนี่เราก็จะมีโดนคอมเพนบางแรกๆโอเคโอเคอ่ะแล้วเมื่อกี้เป็นแบบวันแรกเนาะงานแรกไปละถามเป็นภาพรวมเลยกันช่วงไหนคือช่วงที่ยากที่สุดช่วงโควิดนี่แหละคะ่ะ ช่วงโควิดมันคือช่วงที่คอนเสิร์ตถูกคือทุกอย่าง,างที่เป็นออฟไลน์อ่ะเรียบร้อยถูกแบบว่าชะด,ดาวหมดเลยใช่แต่ว่าทีมันก็เหมือนเป็นความโชคดีของบริษัทตรงที่ว่าเขาไหวตัวทันประมาณหนึ่งมันก็เลยเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าออนไลน์อีเวนต์ขึ้นมา,า,าซึ่งซึ่งมันก็เหมือนกับว่าอย่างที่ที่มาบอกไปตอนแรกว่า ไอซอฟต์แวร์ที่เป็น Unreal Engine อะคือเขานิยมเอามาใช้ในการแบบทำออนไลน์อีเวนต์หรือว่าพวกที่อยู่ในห้องข่าวอะค่ะอ่ามันคือ,อ,ม,คอมันคืออะไรแบบนั้นซึ่งหมายถึงว่าเราสามารถทำเรียลไทม์โมชั่นกราฟิกได้โอ้โ,อโหใช่แต่ว่าแต่ว่าอย่างที่ไมไมเคยทำกับออนไลน์อีเวนต์อะมันจะไม่ได้เป็นแบบเรียลไทม์ขนาดนั้นส่วนใหญ่มันจะเป็นการแบบว่าเลกคอร์จากห้องกรีนสกินแล้วก็เอามาทำ เป็นกราฟิกใส่เข้าไปเหมือนเป็นเวิร์อีกเบิร์นึงแล้วก็ไปปล่อยไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่ามันามาประกอบกันอีกทีนึ่งแต่ว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือ,อยังไงมันก็ต้องต้องเบสการทำโมชั่นกราฟิกมันก็เลยทำให้ให้เราแบบว่าอยู่มาได้จนจนถึงทุกวันนี้ยอะไรเงี้ยเ,เพราะว่าแบบมันเป็นช่วงเป็นช่วงที่เราตัดสินแบบทีมตัดสินใจทำแต่ว่ามันยังไม่ได้มีแบบ บ้าน House Motion อื่นที่เขาแบบว่าตัดสินใจว่าโอเคฉันจะทำออนไลน์อีเวนต์อะไรเงี้ยรับทำส่วนตรงนี้ใช่<ล>ใช่ซึ่ง,ซ,งซึ่งเขาก็มีมีหลายรายที่แบบว่าไม่รอดก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ถือเป็นความโชคดีแล้วแล้วสกิลหรือวิธีการทำอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันเหมือนกันไหมหรือว่ามันก็ต้องปรับไปตามพอมันกลายมาเป็นออนไลน์อีเวนต์แล้วอะไรเงี้ยณตอนนั้นคือที่ภาพความยากมันคือแบบเรื่องของการแบบต้องปรับตัวด้วยไหมหรือว่าอะไรด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ ใช่ค่ะต้องปรับตัวด้วยแล้วก็เหมือนวิธีคิดในในในออฟไลน์เนี่ยม,มันก็สมมติว่าเราแบบถ่ายรูปสมมติวิธีการถ่ายรูปของของเจ้าของงานครับมันปกติออฟไลน์มันคือการแบบเอาคนขึ้นมายืนเลี้ยงแล้วก็ถ่ายรูปใช่ไหมคะแต่ว่าบางทีอะเราเรา,เราทำออนไลน์อีเวนต์อะบางคนเขาไม่มาเขาไม่สามารถมาด้วยกันได้อะไรเงี้ยบางทีเราก็มันต้องคิดวิธีการเลพิเซน ให้ที่ที่มันอยู่ในออนไลน์แพลตฟอร์มให้ให้มันดูบางทีมันดูไม่อีหลอีเลื่อเออบางบางคนเขาไม่ได้มาเป็นแบบเป็นคลิปวิดีโอได้ทุกคนบางคนแบบว่าฉันไม่ฉันมาถ่ายรูปด้วยไม่ได้แต่ว่าฉันขอส่งเป็นภาพนิ่งมาได้ไหมทีนี้วิธีการรพ p r เซน n t ทยังไงให้ทั้งตัววิดีโอกับภาพนิ่งมันอยู่ในเฟรมเดียวกันแล้วมันดูไม่แปลกมันคือวิธีการดีไซน์อะไรแบบนั้นที่ที่มันต้องปรับตัวรวมถึงว่าแบบ อย่างเช่นว่าจะแจกของรางวัลอะไรเงี้ยมันก็ต้องเปลี่ยนจากการแบบว่าปกติคือเราให้ทีมงานยื่นของเดือนแจกแต่ว่าอันเนี้ยบางทีมันต้องถูกเปลี่ยนเป็นแบบสแกน QR code แทนไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือวิธีการในการทําอะไรพวกเนี้ยดีโลมันจะถูกเปลี่ยนจะต้องเหมิดไปเป็นออนไลน์ทั้งหมดเลยซึ่งความยากมันคืออะไรแบบนั้นเพราะวิธีคิดในการทําออนไลน์มันก็จะต้องเป็นอีกแบบนึงพอเรียกได้ว่าณตอนนั้นเองอะ ก็ไม่เคยมีใครทําออนไลน์แบบอีเวนต์มาก่อนเลยที่เป็นแบบจริงจจังๆเลเนาะแต่พอโควิด <COVID S 2> ปุ๊บอย่างเองต้น,นตอนช่วงช่วงนั้นช่วงของโควิดเนี่ยต้นอยู่ในช่วงของโควิดในช่วงแรกๆต้นอยังอยู่พาร์ทของโฆษณาเออทำโฆษณาเหมือนกันมันก็เปลี่ยนจากคอนเสิร์ตออฟไลน์เป็นคอนเสิร์ตออนไลน์เป็นไลฟ์คอนเสิร์ตทุกอย่างก็จะต้องมีแบบนู่นนี่นั่นมากมายอะไรเงี้ยเนาะโอเคทีนี้พอตอนนี้ก็เหมือนกับว่าโควิดก็ได กับซาหายไปแล้วเนาะกลับ<ะ>มาเป็นเข้าสู่แบบคอนเสิร์ตภาวะปกติทุกอย่างเลยครับงั้นอยากจะคงกลับไปถามในาพาร์ทของที่ว่าในในมุมของการพัฒนาตัวเองครับหรือว่าในการแบบพัฒนาสกิลของการเป็นโมชั่นกราฟิกดีไซเนอร์ของไมคครับแบบปกติแบบมีการพัฒนายังไงบ้างหรือมีคําแนะนํำยังไงบ้างสมมติแบบน้องๆที่อาจจะทั้งเป็นจูเนียร์อยู่นตอนนี้เนาะหรือว่าคนที่อาจจะแบบอยากเริ่มเข้ามาทำอย่างเงี้ยเรามีวิธีการแบบพัฒนาหรือมีวิธีการแบบดูแบบรีซอสหรือดูอะไรต่างๆอะไรยังไงบ้างเนี่ย จริงๆการเป็นโมชั่นมันก็เหมือนเหมือนเรารีควรยการแบบว่าเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าลูกค้ามีหลากหลายใช่ไหมคะหนึ่งคือเราต้องทำความเข้าใจแล้วว่าลูกค้าสมมติแบรนด์ A เป็นไอดีนิตี้แบบนี้ครับแบรนด์ B เป็นแบบนี้หรือทำคอนเสิร์ตเป็นแบบนี้ทำกับดาราศิลปินเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยคือเราต้องอาศัยการทำความเข้าใจ การแบบทำสไตล์งานทุกในทุกๆอย่างอะ่ะให้มันออกมาตรงกับโจทย์ที่ลูกค้าต้องการหรือว่าตรงกับไอดีนิตี้เพราะฉะนั้นมันหมายความว่ามันจะต้องแบบว่าเป็นคนที่ต้องพยายามเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างอ,อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเวลาเราจะทําสมมติเราจะทำลอนอีเวนต์อย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจภาพลักษณ์เข้าใจสินค้าเพราะว่าเราต้องเอาข้อมูลตรงนั้นอะ่ะมาแปลงขึ้นไปเป็นโมชั่นแล้วมันก็ต้องหมายถึงว่าเราต้องต้องทําความเข้าใจและเรียนรู้อะไรใหม่ๆเช่น ตัวโปรดักสินค้าที่เราก็ไม่คิดว่าชีวิตนี้ทําไมโมชันต้องมานั่งทําความเข้าใจว่าโทรศัพท์อันนี้มันมีฟีเจอร์อันนี้มันอะไรอย่างเงี้ยคือ,อยังไงก็เราต้องทําความเข้าใจอะไรแบบนั้นแล้วก็ถามว่าทําเรื่องถ้าเรื่องของการแบบว่า Improv e ผลงานหรือว่าการแบบทําให้งานมันดีขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเราว่างง่ายๆเลยคือการดูงานให้เยอะครับ จะเราว่ามันมันจะแบบจากที่ไหนก็ได้จะเป็นดูหนังฟังเพลงไปอีเวนต์ดูงานศิลปะไปเอ็กซิบิชัน่นอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันเป็นเอ็กซ์เพียนที่เราไปสัมผัสมามไม่ไม่ทางใดก็ในทางหนึ่งเลยเงี้ยซึ่งมันมันเราไม่มีทางรู้หรอกว่าไอสิ่งที่เราไปไปเจอเจอกันมาวันหนึ่งเราจะได้ดึงมันออกมาใช้ในการทำงานอะ มันมันเราว่ามันแบบยิ่งมีเยอะมันยิ่งเป็นข้อได้เปรียบเพราะว่าแบบอย่างเ,าเรายกตัวอย่างเนี้ยเราเคยไปวิ่งเป็นมาราธอนเนี้ยแล้ววันหนึ่งบริษัทต,ต้องไปจัดงานทําวิ่งมาลาธอนอ่าอแต่น้องที่ทำครีเอทีฟอะไม่เคยไปงานมาราธอนเลยเพราะฉะนั้นเวลาเขาเหมือนกับว่าแต่ว่าทสที่เขาได้คือการต้องเขียนสคริปต์ให้พิธีกรทั้งหมดว่าในงานจะมีอะไรบ้างครับ คือสุดท้ายแล้วอะ่ะเราก็สามารถตอบได้ว่าโอเคมันจะต้องมีอะไรบ้างเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าเนี่ยมันคืออะไรอย่างเงี้ยที่เราบอกอว่าว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้ดึงมันมาใช้ไม่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งใช่แต่ว่าถ้าแบบอยากอยากให้มันหมายถึงว่าอ p r o v e ตรงกับสไตล์งานหรืออะไรเงี้ยเราว่าดูงานอาร์ตที่เยอะแล้วก็ดูหนังดูหนังก็ช่วยได้ เยอะเหมือนกันแต่ว่าทีเนี้ยเราว่ามันก็อาจจะต้องเลือกดูพวกแบบว่าพุ่งกับที่สไตล์ภาพเขาจัดจ้านอะไรเงี้ยด้วยจริงจริงเราว่าดูดูได้ถูกแบบเพราะว่างานอ่ะมันมีแบบครับแปร์ไรสหลายหลายแบบหลากหลายมากใช่โอเคโอเคน่าสนใจมากเนาะแล้วก็เมื่อกี้แบบมุมที่แบบว่าเออไปวิ่งมาราธอนเนาะก็คือแบบมันก็อยู่ดีๆวันหนึ่งบริษัทจะได้งานแบบนี้ขึ้นมาก็ได้ขึ้นมาเฉยเลยอะไรเงี้ยเราล้ก็หยิบอินพุตนั้นมาใช้ เราก็เราก็ไม่คิดเหมือนกัน <c oughs> เออเออโอเคครับงั้นในพาร์ทในพาร์ทเรื่องของงานพาร์ทสุดท้ายแล้วก็คงอยากจะอยากจะให้คุณมายลองสรุปแล้วกันว่าสกิลเซ็ตที่สําคัญอะไรเงี้ยครับแล้วก็จำเป็นสำหรับอาชีพโมชั่นกราฟิกดีไซเนอร์เนี่ยมีอะไรบ้างครับถ้าอย่างแรกเลยก็คือก็คือหา r d skill เนาะ skill ที่เราต้องมีก็เป็นพวกอ ไม่ว่าจะเป็น After Effects Photoshop Illustrator อะไรอย่เงี้ยรวมรถึงพวก 3D ซอฟต์แวร์อะไรอย่เงี้ยแต่ว่าอันหนึ่งที่เราว่าถ้าถ้าเด็กๆรุ่นใหม่จะแบบว่าจะฝึกเราว่าที่ได้เปรียบเลยคือ AI คือการทำ AI Generator ทำภ<อ>าพอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเราเคยเจอหมายถึงว่าเราเราเคยเจอในงานคอนเสิร์ตมาแล้วแล้วมันก็ไม่ได้ง่าย มันเราว่ามันมันแบบว่าต้องการเวลาในการเรียนรู้เหมือนกันซึ่งถ้าถ้าแบบว่ามีเวลาเราฝึกเราเป็นเลยแบบหมายถึงว่าเข้ามาเราพร้อมใช้งานทําได้เลยอะไรเงี้ยเราว่าแบบคุณคือแบบว่าคนที่ทุกคนต้องการตัวครับเออเพราะว่ามันมันเหมือนเราแบบว่าทําอะไรขึ้นมาใหม่ในเวลาที่แบบค่อนข้างรวดเร็วอนะไรเงี้ย รวมถึงถึง u n r e a l e n g i n e ด้วยเพราะว่าจริงๆ Unreal Engine อะที่เราพูดกันไปว่ามันมันใช้ทําพวกแบบห้องข่าวหรือออนไลน์อีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ทำได้แค่นั้นมันมันแล้วแต่เราจะเลือกใช้เลยบางคนเขาก็ไปใช้ทําเกมแต่ว่า oh. บางคนเขาก็มาใช้ทํำโมชั่นกราฟิกซึ่งมันแบบว่าไม่ได้ต้องเสียเวลาในการเรนเดอร์นานเท <c oughs> ่ากับพวกซอฟต์แวร์เก่า อืม,อมซึ่งมันแบบว่ามันแป๊บเดียวแล้วคุณตี้ภาพที่ได้อะไรเงี้ยหรือว่าเวลาในการทํามัน,ม,นมันย่นระยะเวลาในการทํางานของเราในแา่ใช้งานได้ค่อนข้างมากมากมากครัแล้วก็ อีกสกิลหนึ่งที่ต้องมีก็คือเรื่องการจัดการบริหารเวลาแล้วก็จัดพ r i o r i t y ของงานเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าเวลาที่ชิ้นงานมันมาเป็นจำนวนมากอะค่ะมันก็ต้องจัดพ r i o r i t y เหมือนอย่างที่หมายเล่าให้ฟังว่าโอเวอร์เจอร์ทต้องใช้ตัวแรกแต่ไปใช้ไปทำตอนหลังเออไปทำตอนสุดท้ายอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันควรจะทำก่อนอะไรแบบเนี้ยคือเราต้องต้องจัดการให้ดีเพราะว่า อย่างหนึ่งเลยนะที่เราพูดเลยว่าทุกคนต้องเจอคือทรัพยากรที่ลูกค้าให้น้อยจริงๆอ่ะคือเวลาเค <Okay. S 1> คือเวลาที่แบบว่าจํากัดจํากัดจํกเขี่ยมากก็แบบว่าคือเราจะต้องทํางานยังไงให้ได้คุณลิตี้ที่ที่เหมาะสมกับเวลาแล้วแล้วดูพอขึ้นไปบนจอเราไม่น่าเกียดจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องหลังๆอ่ะพอเราเริ่มทําเริ่มทําไปนานๆมากขึ้นอ่ะ เราจะเริ่มทําเร็วขึ้นอืมอม,มันก็เลยมันก็เลยทําให้เราต้องเหมือนเมเนจว่าโอเคตอนเนี้ยสกิลเราอยู่ในเลเวลไหนกับเวลาที่มีเท่านี้เราจะบริหารยังไงให้ให้มันได้ออกมาครบตามตามเวลาที่ลูกค้ากําหนดอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่ที่คนทําโมชั่นหรือคนทํากราฟิกอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงก็คือวิธีการแบบว่าโน้มน้าววิธีการพูด เพื่อนโน้มน้าวคนอะไรเงรี้ยแต่ว่าเราไม่ได้ไปโน,น้มน้าวาใครหรอกเราเอาไว,ไว้คุยกับคนในทีมนี่แหละไว้คุยกับคนในฝ่ายอื่นเช่นว่าอย่างเวลาอย่างที่ไม่บอกว่าเราต้องทํางานร่วมกับครีเอทีฟแต่ว่าบางทีเนี่ยครีเอทีฟเขาไม่ได้คิดไอเดียอะไรต่างๆเบสจากการทําโมชั่นแล้วเวลาเขาคิดเขาก็จะคิดคิดใหญ่แล้วแต่ว่าเวลาเราเราต้องเบนซ้อมกันอะคือเราต้อง ต้องเหมือนดีลกันนิดนึงว่าโอเคสิ่งที่คุณคิดมากับสิ่งที่โมชั่นจะทําในเวลาที่มีเท่าเนี้ยมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคือมันต้องเราต้องมีวิธีในการพูดและอธิบายให้เขาเข้าใจในมุมของโมชั่นด้วยเพราะว่าบ,บางอย่างอ่ะเขาก็ไม่ได้คิดว่ามันจะทําได้หรือทําไม่ได้อะไรเงี้ยอืมเอ่อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เรามองว่า มันเป็นเป็นสกิลสำหรับเราก็คือการอยากอยากเห็นอะไรใหม่ๆอยากออกไปเจออะไรใหม่ๆในชีวิตเพราะว่าแบบเราปฏิเสธไม่ได้นะว่าอาชีพที่เราทำมันนั่งอยู่ที่หน้าค,ามคอมตลอดเวลาคือพอทำไปจนถึงแบบวันหนึ่งอะวันที่ที่เรารู้สึกว่าโอเคสกิลเรามันโอเคแล้วทำอะไรแบบเนี้ยซ้ำๆจนเรารู้สึกว่าโอเคอะไรๆเราก็ทำได้แล้วอะไรเงี้ยมันจะเริ่ม รู้สึกว่าสิ่งที่เราเห็นทุกวันน่ะมันชินตาแล้วแล้วบางครั้งอ่ะมันกลายเป็นว่าเราทำงานอ๋อแล,แล้วเราลืมพูดถึงเรื่องเวลาด้วยเราทําอาชีพยอย่างเราอ่ะทํางานไม่เป็นเวลาอืบางทีอ่ะออาทิ์ไม่ได้หยุดครับหรือบางอย่างปีแรกที่เราทางานอ่ะเราเจ็ดวันเราไม่ได้ออกจากออฟฟิศเลยห<ฮ>มายถึงว่าเรา<ฮ>อยู่ที่นั่นยี่สบสี่เจ็ดจริงๆก<ฮ>ินนอน<ฮ><ฮ>อยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยเพราะด้วยความที่ว่ามันเป็นอีเวนท์ที่เราแบบกระดิกตัวไปไหนไม่ได้อะไรเงี้ย แต่พอเราพอเราทําแบบนั้นเข้าน,านานๆอะสมมติซักเข้าประมาณปีที่สองอะเราว่าทุกคนต้องเริ่มเบิร์นเอาแล้วอะแบบเบิร์นเอาแน่นอนอะแล้วแล้วเราเลยรู้สึกว่าไอไอความแบบว่าอยากออกไปเจออะไรใหม่ๆอะมันก็ถือเป็นเป็นสกิลเหมือนกันเพราะว่าช่วงหนึ่งเราเราติดหลม S <S กับการทําอะไรแบบนี้เหมือนกันแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบทําไมชีวิตมันน่าเบื่ออะไรงเงี้ยไปหมดเลยโดยที่เราก็ไม่ได้มองว่าแบบการทํางานที่มากเกินไปของเรานั่นแหละมันทาให้เราลืมว่าเราอ่ะควรจะต้องออกไปเจออะไรใหม่ๆบ้างเพราะว่าพอเราเป็นแบบเนี้ยเคิร์ฟชีวิตเราเป็นแบบนั้นอ่ะเคิร์ฟงานเราก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะหมายความว่าแบบว่างานเราจะเริ่มไม่คือสไตล์งานหรือว่าคุณคุณลิตี้งานที่เราทําได้มันจะเริ่มนิ่งเริ่มอยู่กับที่อะไรเงี้ย อืมเราว่ามันมันจะเป็นอะไรแบบนั้นแล้วก็เรื่องของการรับแรงกดดันเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปว่าเวลาเราไปออนไซต์อะค่ะครับที่หน้าง,งานคอนเสิร์ตอะมันไม่ได้มีแค่เราเนี่ยแบบลูกค้าเขาเขาเขาเตรียมพร้อมอะเขาอยู่กันตรงนั้นทุกแทบทุกฝ่ายอะแล้วเวลาที่ เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแบบว่าเหมือนโมชั่นมันคงเป็นอะไรที่แบบว่าเห็นใหญ่แบบเห็นชัดอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะซีเรียสมากแล้วเขาก็จะแบบว่าบางทีเรานั่งอยู่หน้าคอมเขาจะเดินมาเลยแบบมายืนอยู่ข้างหลังเราอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เราทําให้เราแก้นะตรงนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีน้องๆในทีมหลายๆคนที่ที่รับไม่ไหวแล้วฟีีเกาก็มีครับเออแบบว่าบางคนเนี้ยเราเคยเจอแบบว่าคนน้องในทีมแบบว่า เราสั่งให้ทําบอกว่าอาแก้นี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนสติหลุดไปแล้วอะแล้วเขาก็นั่งวนเมาส์เป็นวงกลมอ,อยู่ที่<อ>ตรงนั้นน<อ>่ะอะไเงี้ยซึ่งหมายถึงว่าอะไรแบบเนี้ยมันคือสิ่งที่ที่โมชั่นต้องเจอแน่ๆหรืออย่างบางทีจริงๆน้อยมากคะ่ะที่เราทํามาบางทีลูกค้าเขาก็ขอออนสกรีนหมายหมายถึงว่าการเข้ามาที่ออฟฟิศเพื่อมานั่งดูเราทํางาน แล้ว <โฮ S 1> ขอ <โฮ S 1> แก้ <โฮ S 1> ขอแก้ตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยก็คล้ายๆกับการออนสกีในห้องตัดของอของเวลาเราทําหนังอะไรเงี้ย<า>แต่ว่าไอาอย่างภาพยนตร์มันเป็นพุ่มกับคนตัดใช่ไหมคะตอนอ,อันเนี้ยมันคือลูกค้าลูกค้าเลยใช่ลูกค้าเลยอะไรเงี้ยมันก็จะต้องมันก็จะมีแรงกดดันบางที<า>อย่างแบบลูกค้าบางคนเขาก็เขาก็จะพูดคอมเมนต์หรืออะไรเงี้ยโดยที่เขาไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่ ที่โมชันทำเขาไม่ได้เขา้าใจว่าทําไมที่ต้องใช้เวลานานขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเราอาจจะไม่ใช่คนที่ต้องต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องเผชิญหน้ากับลูกค้าโดยตรงอาจจะมีแบบทีมแคททีฟหรือมีเอไออะไรเงี้ยคอยช่วยแต่ถามว่าถึงเรานั่งอยู่ตรงนั้นยังไงเราก็กดดันอยู่ดีเออพอมันกดดันแล้วบางทีมันทำอะไรไม่ถูกเข้านน<จ>เราว่ามันก็ต้อง ต้องทําใจเออต้องทําใจเลยว่ายัางไงวันหนึ่งก็ต้องเจอถึงถึงจะเจอไม่บ่อยแต่ยังไงเจอแน่นอนโอเค <c oughs> <Okay, S 2> ครับผมก็จะประมาณนี้ค่ะโอเคนี่ก็เป็นสกิลเซร็จเนาะที่สําคัญของการเป็น m o ชั่น g r a ฟิกด d e s i g n ร์นะครับคิดว่าครบทั่ว,วเลยทีเดียวโอเค <c oughs> okay, ครับอ่ะต่อไปนะครับคงจะเป็นเป็นคำถามที่อาจจะแบบเหมือนชวน r e f ฟ e c t เบาๆแล้วกันเนาะในการเป็น m o ชั่น g r a ฟิกด d e s i g n ร์ของคุณไม่มาประมาณสบ4ปีนะครับอยากให้ลองตอบสักนิดนึงแล้วกันว่า การแบบเป็นมา4ปีเนาะแล้วก็มีช่วงจังหวะที่แบบตอนแรกฉันกะจะทำรอเพื่อไปเป็นแอร์แล้วก็เกิดโควิดฉันก็เลยอยู่ต่อมาเรื่อยๆแล้วเหมือนตอนนี้ก็น่าจะแบบสนุกกับมันไปแล้วด้วยอะไรเงี้ยครับสิ่งที่ชอบในอาชีพเนี่ยอักสักสามอย่างหรือหรือกี่อย่างก็ได้ครับอย่างหนึ่งก็ได้นะคือคืออะไรสำหรับตัวคุณมหมเอ,อ่อจริงๆเราชอบการที่ว่างานที่เราทำมันออกสู่สายตาคนจำนวนมากครับ เราก็บางทีอะเราเวลาอย่างตอนที่เราเคยทำงานที่ขึ้นตามพวกจอห้างจอรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยบางทีเราไปยืนรอถ่ายงานตัวเองอะไรเงี้ยองานมันขึ้นมาแล้วแบบคนก็บอกว่าอ๊ยม,มันสวยนะมันแบบคนดูว้าวกับสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยราะว่ามันก็เป็นการเหมือนเหมือนเติมไฟให้ตัวเองนิดนึงเพราะว่าบางทีอะเวลาเราทํากันอยู่ในออฟฟิศทุกคนจะเห็นสิ่งเนี้ยที่เราทําจนชินตาแล้ว เขาก็จะไม่ได้พูดอะไรหมายถึงว่ามันไม่ได้มีคําชมหรืออะไรเงี้ยคือพอมันโอเคมันดีก็คือมันจบไปแต่ถ้ามันแย่เมื่อไหร่นยหมายถึงว่าถ้าคุณภาพงานมันไม่ได้เนี่ยเราจะได้สิ่งที่เราได้แน่นอนคือฟีดแบ็กแต่เวลาที่งานดีอ่ะมันเหมือนเสมอตัวเพราะฉะนั้นบางทีอ่ะเราอยากจะรู้ว่างานเราอ่ะมันดีจริงหรือไม่จริงอ่ะเราอาจจะต้องไปฟังจากคนอื่นที่เขา ไม่รู้อะไรเลยกับสิ่งที่เราทําคือถ้าเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกอะค่ะถ้าเวลาเราเห็นอะความรู้สึกมันคือดีโอเค,คมันคือโอเคใช่แต่ว่าถ้าแบบเราอยู่กับเพื่อนร่วมง,งานอะบางทีเขาก็เหมือนเห็นสิ่งนี้ไปจนมันชินตามัมนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นออใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจริงๆแล้วอะถึงเราจะทำโมชั่นในคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วตัวจริงเราอะ ไม่ไม่เคยไปคอนเสิร์ตไปถึงว่าเราไม่เคยไปในฐานะคนซื้อตัว๋วเพื่อเข้าไปดูคอนเสิร์ตเลยสักสักครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรเงี้ยแล้วเราก็คือถ้าเราไม่ได้ทํางานตรงเนี้ยเราก็คงไม่ได้แบบไม่ได้ดูคอนเสิร์ตแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราว่าเป็นงานที่แบบว่าแปลกๆที่เราก็คงคิดว่าเราคงไม่ได้ไปก็คือพวกแบบ EDM uh huh. เป็น EDM festival อะไรเงี้ยครับซึ่ง ซึ่งเราไม่มีทางที่จะซื้อเข้าไปอยู่แล้วอย่างเงี้ยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าแบบจะจะไปทําไมนะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พอแบบว่ามันได้เข้าไปเราก็รู้สึกว่าโอเคอ๋อมันเป็นอย่างี้แหละเออเราได้ได้เข้าใจความรู้สึกว่ามันเออทำไมคนมันถึงชอบไปคอนเสิร์ตนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนแบบได้ได้มีโอกาสไปใช่ด้วยกับพวกคอนเสิร์ตพวกนั้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือว่าต้นควรเปลี่ยนเป็น Motion Graphic Designer ดีนะครับจะได้ไปคอนเสิร์ตด้วยโอเค งั้นคำถามต่อไปอาจจะอยากให้ไม่แน่ใจว่าจะสามารถแชร์ได้มากน้อยขนาดไหนเนาะว่าแบบอยากถามถึงโปรเจกต์ที่ภูมิใจมากที่สุดในเงี้ยเออหรือชอบที่สุดอ่ะคือแบบโปรเจกต์อะไรประมาณไหนอาจจะเล่าเป็นแค่แบบประเภทก็ได้เนาะแล้วก็อาจจะเล่าค้สึิ่งดนึงว่าเออทำไมถึงรู้สึกภูมิใจในโปรเจกต์นั้นอะไรเงี้ยครับอืจริงๆเราก็พูดกันหลายหลายหลายโปรเจกต์เหมือนกันนะซึ่งจริงๆอ่ะเราเราก็ไม่ได้แบบว่า จะปิดบังเป็นบแบบว่าความลับขนาดนั้นเพราะรรถึงสุดท้ายเอาชื่องานไปเสิชยังไงวันหนึ่งมันก็ขึ้นอยู่ดีเพราะบริษัทเราจะลงทุกง,งานอยู่แล้วว่าเข <okay S 2> าทำอะไรอะไร,รอย่าเงียแต่ว่าอย่างหลังๆเนี่ยเราคือช่วงแรกในปีแรกๆอ่ะสิ่งที่เราชอบมันมักจะเป็นงานที่แบบอุ๊ยเราทําสวยอทําสวยทําดีมีคนชมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอมาถึงทุกวันเนี้ยมันเปลี่ยนมานถึงว่างานที่เราชอบมักเป็นงานที่ระหว่าง การทำงานเนี่ยเ o ิร์กโฟมันดีมีไม,ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเงี้ยคือเราจะรู้สึกว่างานแบบนั้นอะ่ะคืองานที่เราชอบมากกว่าคืออย่างล่าล่าสุดที่เราทําแล้วเป็นคนกําหนดอะเดเรคชั่นของงานเองทั้งหมดเนี่ยก็คืองานที่เป็นแค่แค่ไตเติลของละคร uh huh. ของของช่องวันออ่าซึ่งก็คือเรื่องอะไรนะลักซ่อนชูมันเหมือน,นเป็นแบบ a d ดม t มาจากละครเกาหลยอยีอะไรเงี้ย คืองานนั้นน่ะจริงๆแล้วอ่ะถ้าเรามองในแบบคนที่เป็นทําโมชั่นด้วยกันอ่ะเขาเห็นผลงานอ่ะเขาจะรู้สึกว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันเป็นแบบมั่งเป็นอะไรที่โคตรธรรมดาสําหรับแบบสําหรับคนทํางานโมชั่นด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เราชอบอ่ะคือเราชอบในเวิร์กโฟรการทางานอเรามองว่าเราสามารถคอนโทรลอาร์ตเร렉ชั่นที่เราเป็นคนกําหนดตั้งแต่แรกหมายถึงว่าตั้งแต่ขายลูกค้าไปมันเป็นยังไงมันก็ออกมาเป็นงานในไฟนอลลุค แบบนั้นเพราะว่าหลายๆครั้งอะค่ะเวลาเราทำอีเวนต์อะเราต้องพูดกันตามตรงเนาะว่าสิ่งที่ทีมเคทีฟขายกับ,บสิ่งที่ออกมาเป็นจริงอะบางบางทีอะมันถูกปรับเปลี่ยนด้วยปัจจัยอะไรหลายๆอย่างอะเพื่อให้งานออกมาเป็นไปได้อะ่ะหน้าตาบางทีมันถูกเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าอย่างงานเนี้ยเราเรารู้สึกว่ามันเป็นงานที่เราคอนโทรลได้ดีแล้วเว r ร์กโฟในการทำทีมอะ ก็ค่อนข้างรา,าบลื่นครับคือพอเวลาเราทำงานมาจนถึงอายุงานเข้าปีที่สามอะเราว่ามันคนจะแบบคนเรามันจะเริ่มไม่มองแล้วว่าโอเคงานแบบฉันสวยอะไรเงี้ยคือยังไงมันดีเว l o p ขึ้นท,ทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าเราว่าสิ่งที่มันจนะต้องอิมพูฟตามไปด้วยคือการทำให้ให้เวิร์กโฟของทีมมันไปได้ดีเพราะว่าเวลาเราทำงานเนี้ยถ้า w o r k ์กโฟมันไม่ดีอะ มันน่าปวดหัวมันกั้นนะแล้วบางทีอ่ะพอเวิร์โฟมันแย่แย่ถึงขนาดที่ว่าบางคนออกอะไรแบบเนี้ยแล้วแล้วเราจะทำไงให้เพื่อนร่วมทีมมันยังอยู่กับเรารไปได้นานๆเพราะว่าเราพูดตามตรงว่าคนทำโมชั่นกราฟิกในสายคอนเสิร์ตอีเวนต์อ่ะพูดกันตามตรงว่ามันเหลือไม่เยอะหมายถึงว่า <Okay. S 2> บางคนเขาเข้ามา เขามีความสามารถจริงแต่พอเขาทําไปเนี่ยเขารู้สึกว่าฟล์ในการทํางานไม่ว่าจะจากทางลูกค้าจากทางบ้านเองอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจมันมันเป็นการทํางานที่ไม่เป็นระบบอืพอมันทํางานไม่เป็นระบบคนก็ไม่อยากอยู่ครับอืมหลังๆเราเลยโฟกัสที่เรื่องเวิร์กโฟมากกว่าความสวยงามคือความสวยงามยังไงมันต้องถูกถูกฝึกและคอนโทรลโดยโดยเราหรือใครสักคนหนึ่งอยู่แล้วเลยนะ แต่เราว่า Workflow คืออะไรที่หลายๆคนละเหลือยด้วยซ้ำอ่าอ่าอ่าโอเคก็น่าจะเป็นเหมือนกับว่าแบบด้วยความที่ทำงานมาแบบ4ี่ปีแล้วด้วยอไรเงี้ยเนาะแล้วก็สุดท้ายงานตอนจบมันคงเป็นงานที่มันหมายถึงว่าคุณภาพมันดีอยู่แล้วเพราะกว่าจะลูกค้ากว่าจะให้จบได้แต่ว่ามันเป็นเหมือนระหว่างระหว่างทางเนาะที่แบบสามารถทำงานได้โฟล์หรือว่าทีมทุกคนทำงานได้แบบได้มีระบบมีซิสเต็มแล้วแบบอาจจะแบบไม่เกิดแผล หรือแบบทํางานกันอย่างแฮปปี้สนุกสุดท้ายแล้วก็พอเห็นผลงานก็รู้สึกว่าโอ้ยเป็นงานที่ดีจังแล้วก็สนุกกับเส้นทางที่ผ่านมาด้วยประมาณนั้นเนาะโอเคครับอ่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของแบบโปรเจกต์ที่ชอบเนาะในในใน,ใน,ใ,นในมุมของคุณหมานะครับทีนี้ถ้าอยากถามว่าแล้วสําหรับอาชีพเนี้ยอะไรคือสิ่งที่ท้าทายที่สุดสิ่งที่ท้าทายหรอเราว่าเราว่ามัน เราเราว่าเราก็พูดกันไปก่อนหน้านี้แล้วแหละแต่ว่าสิ่งที่ท้าทายเราว่าคืองานในเมืองไทยเนาะม,มันจะตามเมืองนอกตามฝั่งยุโรปหรืออะไรเงี้ยช้ากว่าประมาณแบบสองสามปีเลยอย่อซึ่งเราว่าเราควรจะแบบว่าพยายามทำอะไรที่มันใหม่ๆห,ห,หรือว่าแบบพยายามทำงานให้มันทันกับกับเทรนด์โลกอะไรเงี้ย เพราะว่าไม่งั้นงานเราอ่ะมันจะดูดูแบบว่าดูเฉยพอ,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 อเราทําอะไรซ้ําๆไปสักพักหนึ่งใน,ในแบบว่าสมมติอย่างช่วงหนึ่งเขาทํา Y 2 K กันอ,อ่าเราก็ทำอะไรเงี้ยแต่พอหลังๆเนี้ยช่วงเนี้ยอะไรๆไรก็ Y 2 K อะไรเงี้ยมันจะเริ่มเป็นอะไรที่จําเจแล้วครับซึ่งเราว่ามันอาจจะต้องดูงานเมืองนอกแล้วทาอะไรที่มันค่อนข้างใหม่ครับอืมแต่ว่าจริงๆอ่ะความใหม่อ่ะก็ไม่ได้หมายความว่าขายลูกค้าแล้วลูกค้าจะซื้อ อ่าซึ่งอันเนี้ยก็คือความท้าทายอย่างหนึ่งว่ารเราจะอยากเอางานใหม่ๆแบบใหม่ที่เราอยากจะทาอะ่ะไปอินพุตกับงานของของลูกค้ายัางไงเพราะว่าบางทีอะ่ะอะไรที่ใหม่เกินอะ่ะเราพูดตามตรงว่าคนในในประเทศเราอะ่ะเขาก็ยังไม่ได้ชินตาขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยแหละเราว่าคือท้าทายโอเคครับแล้วก็สุดท้ายแล้วละกันนะถ้าจัดทั้งหมดโดยรวมเนาะทั้งที่คุณมาเล่ามาทั้งหมดแล้วก็ประสบการณ์ตรงด้วยอย่างเงี้ย คิดว่าที่จริงเราอาชีพเนี้ยน่าจะเหมาะกับคนแบบคนประมาณไหนหรือคนคนประเภทไหนแบบแต่ต้องแบบเป็นคนที่แบบอย่างที่คุณนายบอกข้อนึงที่ควรจะมีคือการอยากออกไปแบบเจออะไรใหม่ๆเนาะเพื่อรับอินพุตใหม่ๆเข้ามาเงี่ยถ้าในมุมของคุณนายคิดว่าแบบคนประมาณไหนที่น่าจะเหมาะกับการมาเป็น motion graphic designer สำหรับเราก็คงเป็นคนที่อยากเรียนรู้อะไรใหม่แหละเหมือนเหมือนเดิมแต่ว่าคือต้องปรับตัวเก่ง เพราะว่าหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสไตล์งานหรือว่าวิธีการทํางานคือวันหนึ่งอ่ะเราก็ไม่เคยคิดว่าอยู่ดีฉันจะต้องมาเปิดเป็นโอเปอเรเตอร์ทำวิชวลจ็อกกี้หรืออีกปีหนึ่งฉันจะไปรู้ได้ไงว่าฉันจะต้องทำออนไลน์อีเวนต์แล้วแล้วเวลาที่อย่างแบบเราทำออนไลน์อีเวนต์บางครั้งเราต้องไปจ้างค,คนอื่นทำอันเดียวอะไรอย่าง ฉันไม่รู้ได้ไงว่าวันหนึ่งฉันจะต้องมานั่งทําความเข้าใจเวอร์โฟในโปรแกรมที่ฉันก็ไม่เคยคิดจะจับมันอะไรอย่างเงี้ยครับมันคืออะไรแบบนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยเราว่าเป็นเราว่าต้องมีความอดทนสูงเหมือนกันคืออดทนกับกับตัวเองอะเราว่าทุกคนก็คงต้องอดทนแหละ <c oughs> แต่ว่าเราว่าอย่างหนึ่งที่อดทนยากขึ้นทุกวันเลยคือเราพูดตามตรงเลยก็คือเรื่องของในทุน Uh huh. เออมันคือเรื่องของฝั่งแบบฝั่งลูกค้าเลยอะไรเงี้ยคือบางทีอ่ะเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนที่ต้องต้องเจอหรือต้องคุยกับลูกค้าโดยตรงอ่ะแต่แค่แบบว่าเรารับบีบจากจากทีมเคีทีมมาอนะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าบางอย่างสิ่งที่ลูกค้าคิดแม่งแบบอี่ยังวะอะไรอย่างเงี้ยเออคือเราก็ต้องเราว่าเราเรา,เราต้องอดทนกับอะไรอย่างนั้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็ในช่วงที่เข้าปีสองอะ่ะเราค่อนข้างเอาตัวเองอะ่ะ ไปผูกไว้กับงานเยอะเหมือนกันครับบางทีอ่ะเราต้องแยกให้ออกด้วยว่างานก็คืองานอะไรเนี้ยคือมันมันเคยมีช่วงที่เรารู้สึกว่าทุกอย่างอ่ะมันต้องแบบเพอร์เฟกครับไปหมดให้มันต้องทุกอย่างมันต้องได้ดั่งใจเราอะไรเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายเวลาที่งานออกไปมันคือชื่อเรามันคือเครดิตของเราอะไรเงี้ยซึ่งในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันมันไม่สามารถที่จะทําให้มันเป็นแบบนั้นได้ตลอดเลยครับเออคือพอเข้าสู่ปีหลังๆอ่ะเราก็เริ่ม รู้สึกที่จะต้องแบบว่าอดทนกับลูกค้าแต่ <ứng. S 2> ในขณะเดียวกันเราต้องแบบพยายามปล่อยวางหลายหลายอย่างครับที่มันแบบว่าบางทีอะอย่างข้อจํากัดหนึ่งเลยอะที่เราต้องอดทนก็คือเรื่องของแบบลูกค้าที่เขาแบบว่าบางทีเขางานอะมันเทสมันอาจจะแบบไม่ได้ถูกใจเราอ่ะแต่ลูกค้าอยากจะได้อ่ะสุดท้ายยังไงอ่ะเราก็ต้องทําให้ได้ตามความต้องการของลูกค้าแล้วเครดิตก็ออกไปเป็นชื่อเราทั้งอย่างนั้นอะแต่ว่าแบบสุดท้ายแล้วคือเหมือนเราก็คือเราต้องทาตาม ความต้องการของลูกค้าเออคือเบสในการทําทํางานของเราคือการเซิร์ฟความต้องการของลูกค้าอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเออช่วงหลังเราต้องพยายามปรับหมายถึงว่าทําให้ตัวเองปรับมุมมองหรือปรับความเข้าใจของตัวเองเยอะเหมือนกันก็เชื่อว่าถ้าใครหลายๆคนต้องมีการทำางานของลูกค้านะหรือการเป็นตัวกลางเป็นเอเจนซี่เนี่ยก็น่าจะพอเข้าใจภาพอยู่แล้วนะแต่ว่าก็นั่นแหละสุดท้ายก็เป็นกันของคุณลูกค้านะเราก็มีหน้าที่ที่ ทำงานของเราให้ดีที่สุดแล้วถ้าอยากเปลี่ยนก็โอเคครับได้ครับอะไรงเงี้ยเนาะประมาณนั้นแซวเล่นนะครับคุณลูกค้าแต่ว่าก็จริงๆต้นเนี่ยก็เคยอยู่ตรงนั้นแล้วต้นก็เปลี่ยนมาเป็นลูกค้าเหมือนกัน <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> ก็หวังว่าจริงๆแล้วก็คุณลูกค้าทุกคนครับก็ถ้าทำบรีฟที่ดีขึ้นหรือว่า <c oughs> ให้เวลากับฝั่งเอเจนซี G ่ C, ให้ให้เหมาะสมเนี่ยต้นเชื่อว่าเราก็น่าจะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแล้วกันเนาะครับผมโอเค แล้วก็เชื่อว่าจะได้ทุกคนก็จะได้เห็นงานที่มัน,มนสวยๆแล้วว่าทําให้แบบประสบการณ์ของการที่ออเดียนซ์เนาะหรือลูกค้าของเราจริงๆเนี่ยที่เขามาเห็นเนี่ยแบบประทับใจกันมากขึ้นนั่นเองถ่าต่อไปจะเป็นเรื่องของคารีพาดแหละเอออยากจะลองถามนิดนึงแล้วกันเนาะว่าถ้าจากเมื่อกี้ฟังงเนี่ยน่าจะมีโอเคถ้าในสายตรงเลยเนี่ยก็คงเป็นจูเนียร์ซีเนียร์ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะในฝั่งของมชั่นกราฟิกดีไซเนอร์ครับมันมีอะไรยางอื่นอีกไหมครับว่าแบบออสมมติว่าถ้าเข้ามาถึงการเป็นโมชั่นกราฟิกด จริงๆมันมันแบ่งได้เป็นสองสองทางค,คือถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรฮาร์ดสกิลในด้านของโมชั่นแบบแข็งแรงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราสามารถทำให้งานมันเป็นแบบว่าอาร์ตสไตล์ที่ที่แข็งแรงหมายถึงว่าเราเป็นคนที่มีอาร์ตสไตล์มองเห็นภาพชัดเจนอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้เป็นคนที่ลงมือทำแล้วมันออกมาดีขนาดน,นั้นนะแต่ว่าเราเราชอบในการที่จะเมนจ ทีมอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะขยับขึ้นไปเป็นอาร์ไดรขยับขึ้นไปเป็นครีเอทีฟเบลเล็กเตอร์มันก็จะมีอะไรประมาณนะั้นในในในด้านของคนที่รู้สึกว่าไม่ได้ถนัดในฮ s สกิลมากนะแต่ถ้าอย่างบางคนนะคะ่ะเขาก็ที่เขารู้สึกว่าโอเคฉันจะฉันไม่ได้อยากจะขึ้นไปเป็นหัวหน้าใครข่รไม่ได้อยากจะคอนโทรลใครอะไรเงี้ยมันก็มีอีกอันนึงก็คือเป็นสเปเชียลิสต์ไปเลยก็คือไปให้สุด <c oughs> ในด้านของโมชั่นโปรแกรมไหนฉันรู้ <c oughs> ฉันทำได้หมดอะไรอย่เงี้ยมันก็จะมีสองทางที่ที่เป็นแคเรียพาดแบบสำหรับสายของโมชั่นโอเคครับทีนี้แล้วถ้าเมื่อกี้ถ้าแบบขยัยบออกมาจากแบบการเป็นแบบสเปเชียลิสต์เนาะทำแบบการทำตัวโมชั่นเองเนี่ยยัยออกมาเป็นแบบอาร์ดีเรกเตอร์ครีเอทีฟดีเรกเตอร์แล้วแล้วถ้าสมมติแบบเออยากอยากจะเปลี่ยนสายไปเลย ไรเงี้ยสมมติส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าอาจจะมีเพื่อนๆอะไรเงี้ยที่เขาแบบเปลี่ยนสายกันไปอะไรเงี้ยส่วนถ้าอย่างเงี้ยจากโมชัน g r a ฟิกดีไซเนอร์แบบไปทําอะไรต่อได้บ้างหรือว่าจริงๆก็ได้หมดเลยหรือเปล่าในฝั่งของดีไซเนอร์ออะไรเงี้ยครับพอจะแบบมีเคสตัวอย่างหรือแบบพอจะแบบเล่าให้ฟังได้ไหมครับเราเรายังไม่ค่อยเห็นใครเปลี่ยนสายแบบว่าหมายถึงว่าเริ่มจากการทำโมชัน แล้วแล้วกระโดดไปเป็นอีกอาชีพหนึ่งเลยเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแค่การเหมือนข้ามสายตรงที่ว่าทําโมชั่นเหมือนเดิมแหละแต่ว่าสไตล์งานอะที่ที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นว่าเขาไปเบสอยู่กับไม่เอเจนซี่ที่ทําโฆษณาเป็นละหรือว่าย้ายไปอยู่บ้านของแบบที่ทํ 3D ทีับเป็นแบบบ้านทีดีจัดๆเลยอย่างพวกม้องหรืออะไรที่เป็นสตูดิโอทีดีอะไรเงีง้ยส่วนใหญ่มันก็จะไปข้ามสายกันได้ประมาณนี้ เพราะว่าจริงๆเราพูดกันตามตรงเนาะว่าการทำโมชั่นมาสักระยะหนึ่งอะเราว่าพอมันจะจริงๆอะแค่การจะแบบพยายามจะเปลี่ยนสายจากการทำอีเวนต์หรือคอนเสิร์ตอะข้าไมไปเป็นโฆษณาเราว่ามันก็ยากครับยากมากๆแล้วเพราะว่าในเราว่าในหลายๆอย่างที่ที่คนทำโมชั่นในสายคอนเสิร์ตอีเวนต์อะจะไม่ไม่ชินอะอคือการที่แบบว่าต้องเก็บรายละเอียด อะไรหลายอย่างที่บางทีมแม่งแบบฝรหลังแม่งเรียกว่าฟัก p i พิกเซลอ่ะเพราะบางอย่างที่ลูกค้าเห็นอะ่ะแบบนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า คนทําโมชั่นอย่างเรารู้สึกว่ามันไม่จําเป็นแต่จริงๆแล้วในสายโฆษณามันมีเรื่องอะไรหยุ่มยิ้มอย่างนั้นที่เราว่าแบบมันก็ยากเหมือนกันในการที่จะแบบคอสายไปแต่ว่าถามว่าทําได้ไหมถ้าถ้าคุณเป็นคนชอบงานที่เก็บรายละเอียดอะไรเงี้ยหรือรู้สึกว่าการทำอีเวนต์คอนเสิร์ตช่างเร็วไปหมดเลยฉันอยากจะลองทํางานชิ้นหนึ่งที่แบบว่าได้ใช้ระยะเวลากับมเต็มๆอะเราว่ามันก็มันก็พอจะเป็นไปได้อก็ข้ามไปได้โอเคโอเคครับแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งแล้วกันเนาะไม่แน่ใจว่า,อาพอจะสามารถแบบแชร์ได้หรือเปล่าหรือว่าตอบได้ไหมคือพอเมื่อกี้พูดอยู่แล้วลว,ว่าถ้าฝั่งเมืองนอกเนี่ยเขานําเราไปแบบกี่ปีสองปีสามปีอะไรเงี้ยแล้วสายงานเนี้ยสามารถแบบสมมติว่าหนูอยากไปอยู่ต่างประเทศค่ะคุณพี่สามารถไหมแบบหรือก็คือขึ้นอยู่กับว่าพอร์ตหรือไม่แน่ใจว่าจะมีเพื่อนคนอื่นหรือไงเคยได้แบบย้ายไปทํางานที่ต่างประเทศหรือว่าอะไรเงี้ยบ้างไหมครั คือถ้าถ้าเป็นเพื่อนที่ทํางานในสายอาชีพเดียวกันโดยตรงเรายังไม่มีแต่ว่าช่วงหนึ่งอะที่มันเป็นเทรน์ว่าแบบอะไรนะย,ย้ายย้ายออกนอกประเทศอนะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เห็นว่ามันก็มันมีอยู่แล้วค่ะคอาชีพคือจริงๆอาชีพโมชั่นอะในเมืองนอกมันมีอยู่แล้วแล้วมันก็พูดกันตามตรงว่ามันค่อนข้างง่ายง่ายกว่าในเมืองไทยด้วย<อ>เพราะว่าคือคนไทยอาจจะติดว่าเราจะต้องทํางานครับ,รบทำงานละเอียดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า เราไม่ได้คำนึงถึงถึงเวลาที่มีเพราะว่าอย่างแบบถ้าเราเทียบกันในสเกลงานที่เรามีระยะเวลาเท่ากันอะรายละเอียดหรือความละเอียดของเนื้องานอะสำหรับฝรั่งอะมันจะแบบหยาบกว่าเราขึ้นอ,อีกระดับหนึ่งเพราะเขาถือว่าก็คุณไม่มีเวลาให้เราทําเราจะเอาเวลาที่ไหนไปเก็บรายละเอียดงานให้ไรเงี้ยแต่ว่านเจอร์ที่แตกต่างจากในในในแตกต่างของในไทยนะ่ะคือไม่ว่าคุณจะมีเวลาเท่าไหรอ่อ่ะคุณต้องพยายามทําให้งานอะมันออกมาแบบ ละเอียดเพอร์เฟกให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราว่าสําหรับคนไทยอ่ะถ้าทำพอร์ตดีๆอ่ะเราว่ามันมีโอกาสอยู่แล้วเออแต่แค่ว่าแบบก็ก็ต้องได้เรื่องภาษาเป็นหลักแค่นั้นแหละเพราะว่าอย่างแบบที่เราเคยหาหาดูใน l i n k ์อินอะไรเงี้ยมันมีมันมีตลอดโอเคก็รู้สึกว่ามันดูเป็นแบบก็เป็นเป็นอาชีพหนึ่งนะที่ที่น่าสนใจเรเผื่อถ้าใครสนใจทางด้านนี้จริงๆต้องคิดว่า แล้วเผื่อถ้าอยากมีอยากจะมีแบบโอกาสในการแบบไปทํางานต่างประเทศอย่างเงี้ยเออก็อาจจะลองดูอาชีพนี้ได้ <Okay. S 1> เองนะครับโอเคพาสุดท้ายแล้วถ้าอยากทําอาชีพนี้ครับมันมีทางไหนที่จะเข้ามาได้บ้างแบบไม่แน่อาจจะแบบตอบในมุมของครั้งที่ว่าไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้มันแบบมีคณะที่ในไทยอย่างเงี้ยที่จบมาตรงๆเลยไหมเรียนจบคณะนี้ได้ทําเลยอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นเชิงที่ว่าสมุดแบบ อ่ะถ้าถ้าต้นไม่ได้จบอะไรพวกนี้มาเลยเงี้ยแล้วถ้าอยากจะเข้ามาทำแบบควรเริ่มยังไงดีอะไรเงี้ยครับอืมจริงๆเราก็ไม่ได้อัปเดตนะว่าว่าณนะปัจจุบันคือมีคณะไหนอะไรบ้างแต่ว่าที่เราเห็นเห็นกันนะมันก็จะเป็นอย่างแบบอย่างมอเรามันก็จะมีพวกสาขาออกแบบคือไม่ว่ามันจะมันจะแยกออกมาเป็นแบบเป็นเกมเป็นเว็บเป็นอะไรเงี้ยคือเราว่าเราว่าเบสหลายๆอย่างอะ่ะมันก็ มาจากโปรแกรมเดียวๆกันแทบจะทั้งหมดอยู่ที่ว่าแบบ p u r p o s e ในการเอาไปใช้งานหรือว่าอะไรเงี้ยครับมันมันก็มันเราว่าจริงๆมันแทบจะขอสายไป,ไ,ปได้ทั้งหมดหรือเอาจริงอะ่ะสำหรับเราเลยนะทุกวันนี้เราเรียนมาจบมาเราไม่ได้ใช้ปิญญาอ,อะไรเลยค,ค,คืองานอย่างสายเราอะ่ะมันคือสิ่งที่สิ่งเดียวที่จะพูดว่าคุณจะอยู่จะทํางานอาชีพนี้ได้คือคุณต้องทํางานนี้ได้ เพราะฉะนั้นมันมีสิ่งเดียวที่พูดว่าคุณจะทําได้ก็คือผลงานของคุณคมันเราว่ามันไม่ได้จําเป็นเลยด้วยซ้ำว่าคุณจะต้องเรียนจบอะไรมาขอแค่ว่าสมมติว่าถ้าคุณอยากรู้จริง,รงอ่ะเทคอร์สก็ได้แค่เทคอร์สจบหนึ่งคอร์สที่แบบบ้านเฮาส์บางบ้านเขาเปิดเป็นคอร์สอะเรียนจบแล้วคุณทำเบสิกพวกนั้นเป็นอ่ะครับจริงๆมันก็เริ่มทำงานได้แล้วใช่เราก็เลยแต่ว่าถ้าถ้าแบบว่าอยากจะได้แต้มต่อรเราว่าก็คงจะต้องเรียน ฝั่งของดีไซน์อืมอืมอืมจะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นหนังเป็นเกมเป็นเว็บหรืออะไร,รอย่างเงี้ยคือเบสเบสที่ดีไซน์อืมอืหรือเรียนไฟอาร์ตมาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มันก็เป็นไปได้ทั้งหมดเข้าใจใช่พราะถ้าจากที่ฟังอย่างที่ฟังไม่เล่ามาเนาะก็รู้สึกว่ามันเป็นส่วนผสมหลายๆอย่างแล้วกันเนาะอย่างสิ่งที่ได้มาจากภาพยนตร์หรือว่าโอเคมันมีวิชาที่มันเป็นวิชาเฉพาะด้วยที่ได้ได้ได้เรียนอะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องเลยคิดว่าจริงๆอย่างที่มมยบอกแล้วว่า ก็คงเป็นอะไรก็ได้ที่อาจจะถ้าถ้าได้เรียนฝั่งดีไซน์มาก็จะได้แบบกระบวนการการคิดการออกการรีเสิร์ชหรือการแบบนําเสนอเลยต่างๆมาอะไรเงี้ยแล้วก็เอาบางอิเลเมนต์เนี่ยมาใช้เพราะสุดท้ายแล้วอย่างที่มายบอกเลยว่าอยู่ดีๆวันหนึ่งฉันก็ต้องไปจัดแบบเกี่ยวกับงานมาราธอนอยู่ดีๆวันหนึ่งก็ไปเป็นคอนเสิร์ต EDM ที่มันก็แบบแตกต่างกันมากมายอะไรเงี้ยเนาะดังนั้นมันก็หลากหลายก็ขึ้นอยู่กับว่าโอเคถ้าเป็นน้องๆเนี่ยก็อาจจะลองดูแล้วกันว่าถ้าอยากมาทางนี้ก็ ลองดูคณะที่เกี่ยวกับอาร์ตหรือเกี่ยวกับดีไซน์ใช่อาจจะลองไปเอ็กซ์พอตรงนั้นอีกก็ได้ว่าตัวเองสุดท้ายอย่างไม่ตอนแรกเข้าฟิลม์มแต่สุดท้ายก็ออกมาแบบเป็นโมชั่นใตอนที่คุณเข้าไปตรงนั้นอาจจะไปเจออไรอีกแบบก็ได้หรือสุดท้ายอาจจะมา End Up ที่โมชันแต่อาจจะเป็น Specialist <ช>อะไรในบางอย่างในบางชงก็ได้เหมือนกันใช่อืมอ๋อจริงๆเราจริงๆเรามีคือช่วงช่วงที่เราแบบว่าทำทีสิ ใปีสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยเราว่าบางทีการไปทําอะไรแปลกๆก,ก็สนุกดีเหมือนกันออ,อ,องงแบบว่างงเราเคยไปทําเป็นพวกแบบเหมือนฟ facilitator ของของมารีนาปาโมวคือมันเป็นงานในเออบางกองลาเออ่าซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งเราว่าอันนั้นอะ่ะมันก็มันอาจจะไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับงานโมชั่นโดยตรงแต่ว่ามันก็ทําให้ ให้พอร์ตหรืออ,อะไรของเราเนี้ยมันน่าสนใจเพราะว่าพ,พูดกันตามตรงว่าโปรเจกต์นั้นอะ่ะมันเป็นพอร์ตที่แบบว่าสําหรับนักศึกษาคือชั้นดีเพราะว่ามันคืองานอาร์ตในระดับแบบระดับระดับโลกเออ,อแล้วมันก็แบบอยู่ดีมันก็มาถึงเมืองไทยอะไรเงี้ยอย่างแบบตอนที่เราเรียนอะ่ะเราเรียนวิชาแมนอาร์ตแล้วเราก็ได้ยินชื่อมารีนาบาวิกมาแบบ แค่ว่าแบบเป็นมาสเตอร์พีซในด้านของแบบสาย performance art ารืร่องเงี้ยคืออาจจะไปรู้วันหนึ่งเราจะได้ไปเจอเขาตัวเป็นๆเ,เลยเออได้ไปทำงานร่วมกับเขาหรือว่าบางทีแบบอย่างงานของไอ้เวยเว้ยอย่างเงี้ยเรารเราอาจจะไม่ได้เจอเสียเป็นตัวตรงแต่ว่าเราได้เป็นแบบโดเซนเป็นคนนำชมหรืออะไรเงี้ยมันก็ได้ได้เขาเรียกว่าอะไรอะแนวคิดครหรือวิธีการที่เขาแบบผลิตชิ้นงานแต่ละชิ้นออกมาอะไรเงี้ยแล้วว่าอะไรอย่างนั้น ก็ดีเหมือนกันครับอม,มันมีหลายๆอย่างให้ลองทอําอน่าสนใจต้นว่าน่าจะเป็นเรื่องของแบบการหา input อ,อินพุตเนาะหรือการได้ประสบการณ์อะไรบางอย่างที่เราอาจจะไม่ได้ต้องเป็นคนทําก็ได้แต่เป็นคนที่แบบไปอยู่ตรงนั้นเป็นอพาร์ตออฟโปรเจกต์นั้นเราเพราะมันอาจจะต้องมีการเรียนรู้หรือเข้าใจว่าเอ้เรากำลังจะนําเสนออะไรอย่างเช่นสมมติถ้าแบบเป็นคนนํา <c oughs> เพื่อชมนีทรศกาลหรืออะไรต่าง <c oughs> ๆโอ้ยอันนี้โอเคมุมนี้แบบน่าสนใจมากๆโอเคก็สมมติถ้าน้องๆที่เรียนอยู่อะไรเงี้ยเนาะก็คิดว่าลองแบบ ต้นว่ายิ่งสายเนี่ยเท่าจากที่ฟังเนี่ยแปลว่าอินพุเนี่ยหลากหลายได้มากๆ<ช>สนใจงานแบบไหนหรือว่าเห็นว่าอันไหนมันดูน่าสนใจก็ลองเก็บมาแบบเป็นเหมือนเป็นพอร์ตหนึ่งดูประมาณนั้นเน<ช>โอเคครับอ่ะสุดท้ายแล้วละกันสิ่งที่อยากจะฝากสําหรับน้องๆที่อยู่ในสายนี้เนาะหรือคนที่กําลังสนใจอยากจะมาทําในสายนี้หนูไปเรียนมาแล้วหนูแบบ<ช> <ๆ S 2> อินกับคอนเสิร์ตมากวันหนึ่งฉันจะเป็นคนทํำ มีช่วงให้วงนี้ like อะไรเงี้ยอ่า,อาจริงๆเราว่าคือถ้าถ้าใจรักอะ่ะคสกิลมันมันมาอยู่แล้วแหละแต่เราว่าเราสิ่งหนึ่งที่เราอยากฝากคือบางทีเวลาที่เราทำงานกันหลายๆฝ่ายเนาะครับคือมันเป็นปัญหาที่เราเจอมาอยู่แล้วคือเรื่องของการทำงานแบบว่าคิดถึงคนที่รับงานเราไปต่อ คือเหมือนเป็นแบบว่าการมีความเห็นอกเห็นใจกับเพื่อนร่วมโปรเจกต์เช่นว่าคุณสมมติว่าคุณเป็นฝั่งของครีอทีฟอะไรเงี้ยแล้วงานคุณน่ะต้องมีคนรับต่อไปอะไรเงี้ยเราว่าสิ่งหนึ่งที่เราอยากให้มีคือคือการเห็นใจว่าโอเคคุณสมมติคุณคิดงานอย่างเงี้ยคุณต้องใช้เวลาให้ได้ทันตามกำหนดของคุณเพราะว่าถ้าคุณเหลวออกไปอ่ะทุกคนก็จะเหลือเวลาน้อยลงเรื่อย แล้วเราว่าบางทีอ่ะมันก็เป็นมารยาของการทาํางานเหมือนกันว่าคุณต้องต้องทําให้ได้าตามตามเวลาที่ที่มีกําหนดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราว่ามันก็รวมถึงเป็นเรื่องของความรับผิดชอบด้วยเออเพราะว่าถ้าคุณมีความรับผิดชอบงานมันตรงตามเวลาแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าโอเคคุณต้องรับผิดชอบตรงเนี้ยให้ดีเพื่อให้ค,ค,คนหนึ่งเขารับงานต่อไปยอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นปัญหามากงจริง,รงสําหรับปัจจุบันที่เราแบบทำเราเจอมาอะไรเงี้ยเออฝึกทํางานให้เป็นระบบอจริงจริง เรื่องของระบบอะ่ะเราอาจจะลืมพูดไปในใ,ในในส่วนของตอนที่แบบว่าทำโโมชั่นหน้าหน้างานอะไรเงี้ยมันก็ต้องเซตให้เป็นระบบเหมือนกันครับอืมนั่นแหละเราก็เลยอ,อยากจะฝากไว้ว่าแบบทำอะไรทำให้มันเป็นระบบเข้าใจเพือ่อเพื่อให้ทุกอ,อย่างสมุดอีเวนต์ว่าจะมีเช็คหน้างานก็มีไปเลยว่าอาจจะต้องเป็นแบบ5้าวันก่อนวันจริงเพราะคุณเช็คเสร็จเราต้องมีเวลาทํามีเวลาปรับแก้อะไรแบบนั้นเนาะใช่ใชเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะอังจริงนะถึงเราเผื่อไว้อย่างนั้นอะ มันจะมีคนมาขยี้ระบบนี้ตลอดเวลาแหละเออแต่ว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะตรงตรงที่เราอยู่อ่ะมันก็ควรจะมีระบบของเราอืมโอเคใช่เห็นภาพเลยโอเคเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดวันนี้คิดว่าโหแบบได้ได้เข้าใจมันจริงๆเลยละกันว่าแบบวันเนี้ยเออมอชชั่นกราฟิกดีไซเนอร์เขาทำอะไรบ้างแล้วก็เบื้องหลังจริงๆเนี่ยในการทํางานของเขาเนี่ยมันมีความกดดันมันมีความท้าทายมันมีความชาเลินต์ยังไงเนาะแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือ เขาเรียกว่าอะไรนีความสวยงามของมันละกันหรือว่าสิ่งที่เออทำไมทาไมคนที่เป็น m o ชั่น g r a p h i ด d e s i g n ร์ถึงยังเป็นแบบถึงยังคงเป็น m o ชั่น graphic d e s i g n ร์ต่อไปได้อะไรประมาณนี้เนาะ,ะก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับผู้ฟังหลายๆคนที่อาจจะสนใจเนาะหรือว่าแบบเคยไปเห็นงาน m o ชั่นตามคอนเสิร์ตหรือว่าอย่างเช่นต้นเองที่ไปดูคอนเสิร์ตมาแล้วก็แบบว้าวอยากรู้จริงๆว่าเฮ้ยเขาทํางานกันยังไงก็วันนี้ก็ได้รับรู้แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณหมายมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ค่ะยินดีม <Okay S 2> ากครับผม ครับก็อย่าลืมนะครับก็ฝากติดตามพวกเรานะครับทูแชร์พอดแคสต์นะครับได้ทุกช่องทางเลยนะครับที่ทุกท่านกำลังใช้ฟังพอดแคสต์อยู่เลยนะครับแล้วเราก็มีทั้ง f e c o o o p k p e นะครับแล้วก็ YouTube Channel ของเราด้วยนะครับก็เสิร์ชได้เลยนะครับทูแชร์พอดแคสต์นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับพวกเรา2คนนะครับก็คงต้องขอตัวลากันไปเพียงแต่เท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับว่า t o r e we share the m o r e w e Experience ยิ่งแชร์ยิ่งได้ประสบการณ์สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ To share podcast. The more we share, the more we experience.